ชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคยาโนแห่งหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดสาขาของทางสังฆทานส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่4221080 4221080ครับช่วงนี้พระอาจารย์นิมนต์พบกับพระอาจารย์พระสาธุชนในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามเราก็มาคุยกันในรายการนี้ถือว่ารายการนี้เป็นรายการที่รายการสดที่สามารถจะถามตอบในปัญหาต่างๆได้ก็สาธุชนก็ถามมาได้เลยนะคำถามที่ควรถามก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นถูกต้องอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็มาคุยกันเรื่องปฏิบัติก็แล้วกันนะครับคำถามอื่นๆก็เราสามารถสรรหาคำตอบได้ที่อื่นๆได้แต่ว่าคำถามเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราหาตอบไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่าการที่คนที่จะรู้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นของยากจริงๆก็ยังไงก็โทรมาได้นะช่วงระยะที่ยังไม่โทรนี้ก็จะพูดถึงว่าธรรมะไปเรื่อยๆก่อนก็ให้ญาติโยมได้ไม่ต้องเกรงใจมีอะไรก็ถามมาได้จะเว้นช่วงให้อย่างที่เคยบอกไว้ว่าการที่เราจะปฏิบัติถูกหรือผิดนั้นเนี่ยเราจะเอาอะไรวัดนะเราก็เอากิเลสของเรานั้นวัดเขาเรียกว่ากิเลสเราถ้าปฏิบัติแล้วมันละได้ก็คือว่าถูกต้องถ้าละไม่ได้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องถามว่ากิเลสของเรามีกี่อย่าง3อย่างก็คือราคะโทสะโมหะทีนี้ราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดได้อย่างไรเกิดได้จากการที่จิตเราเนี่ยคิดถึงอย่างเช่นว่าราคะนี่ก็คือคิดถึงเพศตรงข้ามนะเราเอาเพศตรงข้ามมาคิดหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดแล้วเนี่ยก็เกิดความใคร่ความเสน่หาความกำหนัดยินดีก็เกิดขึ้นแสดงว่าสิ่งที่คิดนั่นเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสตัวนี้ก็คือภาพตรงข้ามนะเพศภาพพี่เพศตรงข้ามเอามาคิดโทสะแล้วเกิดอย่างไรเกิดจากการที่เราเคยทะเลาะหรือขายไม่เคยไม่ถูกใจใครแล้วก็เอาคนนั้นมาคิดไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีเมื่อคิดแล้วก็ความโกรธที่ไม่มีก็จะมีขึ้นมาเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็จะโกรธอย่างรุนแรงแสดงว่าภาพของคนนั้นเนี่ยทำให้เราโกรธโมหะแล้วคิดแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรความหลงก็คือภาพคนภาพหรือบุคคลที่ไม่รักไม่ชังใครแต่ภาพนั้นเป็นกลางกลางเขาเรียกว่าเป็นโมหะเพราะอะไรเพราะภาพนั้นพาเราไปคิดไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่รักไม่ชังจริงแต่ก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสเรามันเกิดจากภาพนั่นเองที่เราคิดก็เผอิญมีสายเข้ามาพอดีครับขอการครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากสระบุรีครับผมโยมรัตสุนีครับเจริญสุขใจโยมประธานค่ะหลวงพ่อทั้งสองเจริญพรเจริญพรจ้ะก็ทุกวันนี้ก็อยู่เฉยๆแบบไม่รู้จะเกลียดจะชัง
แล้วก็นั่งสมาธิครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเข้าแล้วรู้สึกว่ามันหนักตัวก็ไม่กล้าเข้าก็ออกกลัวเข้าแล้วมันกลัวแล้วก็หนักตัวแล้วที่นี่มันกลัวไม่ออกอ่ะแต่ทุกครั้งเนี่ยเคยนั่งเข้าครั้งหนึ่งแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะหลวงพ่อตัวเราก็ไม่มีตัวเราเลยแล้วก็มองเห็นแสงสว่างบนท้องฟ้าไม่รู้จักที่ขึ้นสุดเลยแล้วก็อย่างมันกิเลสอะไรมันก็ไม่มีแล้วอ่ะหลวงพ่อแค่เรื่องปัญหาราคาอะไรมันก็ไม่มีแล้วหลวงพ่อมันจิตใจมันสบายแล้วอ่ะคืออยากปฏิบัติอย่างเดียวเลยอ่ะแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องการอยากให้มันเห็นแสงสว่างจริงๆอ่ะอยากจะถามว่ายังไงดีอยากจะถามว่าจะทำยังไงให้มันเห็นแสงสว่างจริงอ่ะให้มันถึงเป้าหมายที่เราต้องการคือแบบตั้งสมาธิได้นานๆทั้งคืนแล้วทีนี้เราก็แบบจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ถ้าเรานั่งสมาธิไปเลยเนี้ยมันจะมีโอกาสนั่งได้ไปเลยหรือเปล่าหลวงพ่อก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะค่อยฟังในโทรทัศน์นะได้นมัสการบางทีอาจจะฟังโทรศัพท์แล้วก็ไม่ถนัดหรือว่าไม่ได้ยินนะก็ฟังวางหูก่อนแล้วฟังทางทีวีแล้วก็วิทยุก็ได้คือการทำสมาธิของโยมเนี่ยเขาเรียกว่าฌานฌานก็คือการรวมจิตให้ลึกลงไปแต่เมื่อลึกลงไปโยมก็กลัวว่ามันเข้าแล้วมันไม่ออกก็จะเป็นยังไงเหมือนจะไปเลยก็ตายนั่นเองพูดง่ายๆก็คือกลัวตายคนเราก็กลัวว่ากลัวจิตไม่กลับอะไรทำนองนั้น แล้วก็การกลัวนี่เป็นกิเลสของเราเหมือนกันนะเป็นกิเลสเหมือนกันแล้วเวลาเราเข้าได้เนี่ยเราเคยเข้าเนี่ยเราสังเกตไหมว่าจิตเรานี่สงบมากนะว่างเหมือนเราอยู่ในอวกาศมองท้องฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดมองเหมือนก็กว้างไกลกิเลสราคะโทสะโมหะก็ไม่ได้ปรากฏในที่นั่นแต่โยมอย่าลืมนะว่าโยมยังไม่ได้ละเลยนะเพียงแต่ว่าหลบตรงนี้เขาเรียกว่าหลบใช้คำว่าหลบหมายถึงว่าราคะโทสะโมหะเรามีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราหลบมาอยู่ตรงนี้เลยไม่มีเหมือนเราหลบหนี้นะแล้วก็ไม่เจอหน้าเจ้าของเจ้าหนี้นะแต่เราก็ไม่ได้ว่าใช้หนี้เขานะเราหลบหนี้เขาเราหลบราคะหลบโทสะหลบโมหะแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยราคะโทสะโมหะเราก็มีเหมือนเดิมเราสังเกตดูสิมีอยู่แล้วมีเหมือนเก่านั่นแหละแต่มันอยู่ข้างนอกนี่ฉะนั้นถ้าทำโยมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโยมก็จะละกิเลสไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ที่ละก็คือหลบนั่นเองนะสมาธิคือการหลบสมาธิหลบกิเลสไม่ใช่ละกิเลสถ้าละจริงแล้วออกมาต้องไม่มีสิมันก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นทางนี้ตันถ้าเราจะละกิเลสจริงๆต้องเจริญสติปัฏฐานใหม่นะต้องไปอีกทางนึงซึ่งทางนี้ไม่สามารถจะละกิเลสได้เพียงแต่หลบกิเลสเท่านั้นเองการละกิเลสนั้นเกิดยังไงนะกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากการยินดีในตนนี้รู้ตัวเหล่านี้เราจะต้องมีการพิจารณากายเนี่ยนะที่หลายคนที่ถามมาเนี่ยเราต้องพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็ให้เห็นตัวเองอยู่เสมอและเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเราจะละกิเลสได้เห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลากิเลสเราเยอะมากนะแต่ว่ายังไม่ได้ละหรอกเพียงแต่หลบกิเลสเท่านั้นเองมีนะโยมมีแน่นอนนะยังไงลองพิจารณาเนาะให้มันพิจารณาร่างกายเราเนี่ยถึงจะดีถ้าอย่างนี้ทางนี้พ้นทุกข์ได้ทางนี้มันคนละทางกับที่เราทำอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณอันนี้คือมรรคนะต้องทำอย่างนี้นะโยมนะลองไงพิจารณาดูเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันมีสายอื่นรออยู่ครับก็ขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากลบบุรีครับโยมประภาทิพย์ครับผมเจริญสุขจะโยมฮัลโหลนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรสองลูกพ
อาจารย์คะโยมพี่นาซายแล้วตอนนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมเนี่ยสัมผัสได้หมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นฌานไม่ใช่เหรอคะแล้วเราจะปิดได้ยังไงอะคะเราปิดด้วยการใช้ภาพเราปิดเนี่ยใช้ภาพของเราปรากฏภาพของเราตาก็เห็นอยู่นั่นแหละหูก็ได้ยินตาก็เห็นอยู่หูก็ได้ยินอยู่แต่มันเหมือนกับว่าเราปิดแล้วหมายถึงว่าถ้าภาพเรารักษาไว้เนี่ยเท่ากับปิดแล้วแต่เราก็รับรู้หมดแต่ว่าไม่ได้ทุกข์อะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าปิดด้วยปัญญาโดยที่ว่าไม่ได้ว่าปิดด้วยพิธีอื่นก็คือปิดด้วยปัญญาฉะนั้นการเห็นกายอยู่เนี่ยไม่ปิดก็เหมือนปิดเหมือนเปิดอยู่ก็เหมือนปิดเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ใส่ใจที่จะมองอะไรนักหนาเพียงแต่ใช้หางตามองไปหูได้ยินแว่วๆเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมคะพระอาจารย์มันรู้สึกรู้รสทำไม่ค่อยสบายเนื้อสบายมันก็มีรสก็มีรสอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเห็นกายเราก็รู้จักอุบายออกรู้จักอุบายออกยังไงล่ะก็รู้กระดักว่าเราไม่เที่ยงนะรสนี่จะเที่ยงได้อย่างไรแล้วลิ้นเราจะเที่ยงได้ยังไงฉะนั้นก็รสก็สักแต่ว่ารสเท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าดับด้วยปัญญารูปรสกลิ่นเสียงดับเหมือนกันหมดนะคล้ายกันหมดเลยใช่ไหมเห็นตัวเองเป็นอสุภะอย่างเดียวก็ถือว่าเราดับได้แล้วเรามีอุบายออกเขาเรียกว่าดับด้วยอุบายออกอุบายออกว่าถ้าตัวเราไม่เที่ยงเนี่ยรสนี้มันจะหวานก็ช่างขมก็ช่างเผ็ดร้อนอะไรก็ช่างเถอะแต่มันก็ไม่เที่ยงหรอกอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงเวทนาหรือรสชาติเหล่านั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเวลาได้ยินอะไรก็ธรรมดาธรรมดาก็ไม่เที่ยงเท่านั้นใช่ไหมก็เราไม่เที่ยงตีค่าก็รวมหมดเลยว่าหูตาก็ไม่เที่ยงมันครอบคลุมไปถึงตรงโน้นฉะนั้นภาพเราได้ตั้งอยู่เท่ากับว่าเราปิดแล้วเปิดนั่นแหละมันปิดด้วยปัญญาสติปัญญาเราเป็นผู้ปิดนะขอบพระคุณครับสาธุนะสาธุสาธุค่ะมนุษย์ประการมีคำถามเข้ามามันมีคำถามครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับถามว่าโยมจากทางบ้านนะครับจากจันทบุรีนะครับโยมนพพลนะครับถามว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วต้องไปนรกหรือสวรรค์และต้องไปเกิดตามที่ต่างๆผมอยากทราบว่าใครคือคนกำหนดให้คนนั้นคนนี้ต้องไปเกิดตามที่เขากำหนดไว้ครับกรรมของคนนั้นกำหนดเองครับผมกรรมเป็นเครื่องจำแนกครับไม่มีใครพาไปกรรมพาไปแต่ส่วนยมบาลก็ดียมบาลมารับก็ดีหรือว่าเทวดามาราชรถมารับก็ดีนะเขาทำเขามารับแบบเขาไม่ได้มาเจาะจงว่าเขาเป็นผู้มารับโดยลักษณะว่าเราต้องการไปอยู่แล้วหมายถึงว่าอำนวยความสะดวกให้เท่านั้นเองมันเหมือนกับว่าทุกอย่างเราจำแนกเราจำแนกก็คือกรรมเช่นว่าอะไรอ่ะเช่นว่าเราทำดีไว้เช่นว่าเราทอดพระป่าก็ดีทอดกฐินก็ดีหรือถวายพุทธรูปก็ดีหรือทำบุญอะไรอย่างหนึ่งเวลาตายเราก็นึกถึงบุญตรงนั้นนะหรือว่าจิตปัญจวัตรนึกถึงตรงนั้นพอดีเราก็เกิดไปสุคติสามารถบุญนั้นใครทำใครเป็นผู้ให้เราคิดล่ะจิตเราคิดเองเสมือนกันว่าคนไหนทำบาปไว้เนี่ยทำแล้วก็เวลาจะตายก็คิดถึงตรงบาปพอดีก็บาปนั้นก็พาไปนรกอย่างเงี้ยฉะนั้นจะทำดีทำรู้รั่วเนี่ยก็คือบุญบาปนรกเนี่ยตัวเองเลือกเองแต่ว่ายมพบาลก็ดีเทวดามารับก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้ออำนวยนะมาเอื้ออำนวยให้เราเนี่ยไปเหรอเดี๋ยวมารับนะอย่างเงี้ยยมพบาลก็เหมือนกันเขาไม่ได้ไปพูดอยู่ๆเราทำดีแล้วเขาจะมาจูงเราไปลงชั่วไม่ได้อยู่ๆเราทำชั่วแล้วจะจูงไปให้ดีไม่ได้คือกรรมของคนจำแนกนะก็มีสายเข้ามาอีกนะครับก็มีสายเข้าครับอาจารย์ครับจากกาญจนบุรีครับไม่ได้บอกชื่อไว้ครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลค่ะกราบนมัสการบ้าจางค่ะเจริญพรเจริญพรคือว่าโยมมันนะหรือจับอาจารย์ก็ปี56อะแต่ทำไมปฏิบัติไปได้ทิ้งขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยอ่ะได้ก็พยายามปฏิบัติได้ร้องไห้บ่อยจะฝรั่งปฏิบัติไม่ได้เลยแสดงว่าเราความเพียรหย่อนนะสิแต่ไปจะปฏิบัติไม่ได้ตกใจความเพียรน้อยแต่ที่พร้อมนะ
ร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมแต่ว่าทำไมจึงทำไม่ได้ลูกก็ที่แรกทำไมทำได้ล่ะเราก็นึกถึงที่แรกหนูว่าความเพียรเอาหลังมันย้อนนี่นั่นแหละนั่นแหละย้อนนั่นแหละย้อนทำให้เราทำไม่ได้ครับครับมาประการพายจากยังไงก็ขยันยังไงขยันหน่อยเนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปนะให้กำลังใจมาประการค่ะสาธุสาธุเราจะไปเกิดนรกก็ดีสวรรค์ดีเนี่ยเขาเรียกว่ามันปรากฏที่ใจหมดเลยเช่นว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดมาเราทำอะไรไว้เนี่ยสิ่งนั้นก็เก็บไว้ในใจอยู่แล้วถึงแม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านไปแล้วนานแล้วแต่ความทรงจำนั้นยังมีอยู่เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาในความทรงจำนั้นมีอยู่มันก็เอามาเปิดให้เราดูเอาเหตุการณ์นั้นมาดูแล้วก็ทำบุญมานานแล้วสัญญานั้นก็ยังจำอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็สัญญาทางฝ่ายบุญก็ดีฝ่ายบาปก็ดีจะปรากฏขึ้นในจิตของคนนั้นแล้วก็ภาพที่ปรากฏนั่นเองจะเป็นเครื่องจำแนกของคนว่าไปดีหรือไปชั่วเขาเรียกว่าบุญและบาปก็ไปตามนั้นแต่สมมติว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นกายของท่านแจ้งเพราะท่านละสักกายทิฏฐิได้การเห็นแจ้งปุ๊บเนี่ยท่านก็ไม่นึกถึงบุญที่ท่านทำมาก็ไม่นึกบาปที่ท่านทำมาก็ไม่นึกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเข้าข้างว่านึกบุญนะไม่นึกบาปนะก็ไม่ลำเอียงบุญทำมาก็ไม่นึกบาปทำมาก็ไม่นึกนึกแต่เห็นร่างกายตัวเองแล้วก็รอวันตายอย่างนี้ปิดนรกเลย อย่างนี้ปิดเลยเพราะไม่มีบอกเขาว่านรกและสวรรค์ในที่นั่นเพราะว่าคิดถึงเรื่องดีไปสวรรค์เลย คิดถึงเรื่องชั่วไปนรก แต่ท่านี้ไม่ดีไม่ชั่วคือกลางๆนี่เขาเรียกเป็นอภยากฤต มันจะเป็นลักษณะเขาก็การเห็นความไม่เที่ยงในสังขารปิดนรกได้ตายคาภาพเลยตายคาภาพตัวเราเลยฉะนั้นเห็นเราตายแล้วก็ตายพอตายคาภาพแล้วก็ตายในขณะนั้นนรกปิด ปิดแน่เพราะขณะนั้นคนจะคุมจิตได้แล้วไอ้ที่คนคิดดีคิดชั่วนี่คุมจิตยังไม่ได้นะแล้วแต่มันจะคิดนะแต่เพราะมันคิดดีก็ไปดีคิดชั่วก็ไปชั่วนะแต่คนไม่คิดเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยดีที่สุดครับผมก็มีสายเข้ามาขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับโยมแคนครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลครับเจริญพรเจริญพรอาจารย์ครับว่าไงเอ่ยถามได้เลยได้ยินได้ยินถามหลวงพ่อว่าไอ้ที่ว่าแม่เขาสอนลูกฮะได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินได้ยินพูดเลยพูดเลยแม่สอนลูกเนี่ยว่าสอนอยากให้ลูกได้ดีแต่ว่าลูกเนี่ยว่าแต่แม่ว่าแต่แม่โกรธว่าแต่แม่โกรธว่าแต่แม่ด่าเนี่ยมันพูดกันยากเนี่ยครับปัญหานี้ตอนนี้แม่ด่าแล้วก็ลูกที่จริงแม่นี่สอนแม่บ่ได้ด่าในแม่แต่ว่าลูกบ่เข้าใจครับว่าแม่ด่าเนี่ยแล้วยังไงดีบ่ได้ด่าแล้วยังไงถามว่ามันสิแก้ไขแบบใดแล้วลูกนะมันสิบาปบ่ก็ความจริงลูกก็รู้ในใจนะว่าแม่สอนนั่นแหละแต่ว่าด้วยความรำคาญมั้งเลยว่าบอกแม่ด่าแม่บ่นบ้างแม่เทศบ้างแม่อะไรบ้างเหมือนกับว่าเน็บแนมนะแต่ความจริงแล้วแม่เนี่ยไม่มีใครไม่รักลูกหรอกนะสัญชาตญาณของแม่เนี่ยอยากให้ลูกดีแต่ลูกเนี่ยคงจะดื้อนะก็คงจะพูดลักษณะบ่ายเบี่ยงเป็นลักษณะว่าด่าบ้างดุบ้างบ่นบ้างอะไรพวกทำนองนั้นไปแต่อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนมีบาปเหมือนกันถ้าทำยังไงเหรอเราก็ถ้าแม่ยังอยู่ก็ขอเข้ามาเนาะวันสงกรานต์วันอะไรก็รดน้ำดำหัวคารวะนะที่ผ่านมาลูกด้วยความเข้าใจผิดบ้างดื้อบ้างด้วยความลั้นด้วยความไม่รู้ไม่เท่าถึงการบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็ไปขอเข้ามาแม่แต่ถ้าแม่เสียไปแล้วก็ทำบุญให้แม่แล้วก็ขอเข้ามาไปพร้อมเลยนะก็จะดีนะแต่ว่าถามเป็นบาปไหมก็เป็นบาปนะเพราะว่าเราเนี่ยดื้อด้านนะดื้อแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราก็แก้ไปเพราะว่ามันผ่านไปแล้วก็คือผ่านเพราะว่าเราอาจจะมานึกได้ทีหลังตอนนั้นก็ไม่อยากจะนึกนะแล้วเราอาจจะหรือเราอาจจะหยาบเกินไปที่จะนึกก็ได้ตอนมานึกตอนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถึงได้เอาอะไรมานึกสารพัดเลย
ก็เลยเห็นว่าตรงนี้เรานะไม่น่าทำอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยแล้วก็เสียใจในการกระทำของตัวเองแต่ก็แก้ไปตามทัศน์แก้ก็ได้ก็แล้วกันเนาะก็ตามนั้นแหละนะขอขมาแม่ซะแล้วก็ถ้าแม่เสียไปแล้วก็ทำบุญทำบุญแล้วก็ขอขมาแม่ไปที่นั้นด้วยนะไม่เป็นไรขอเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ขอไปในอากาศนี่แหละก็ได้ตอนวันสงกรานต์วันอะไรก็ขอขมาไปก็ได้นะถือว่าได้ล่วงเกินอะไรก็ขอแล้วก็บาปกรรมนั้นก็จะเบาลงนะอดีตไปดีก็หายไปนะก็เรียกว่าอโหสิกรรมกันเขาถึงได้ว่าประเพณีของคนไทยถึงได้ว่าคนตายคนอะไรเนี่ยที่ไปรดน้ำศพก็ดีไปคารวะศพก็ดีไปขอขมาศพก็ดีก็อย่างนี้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าคนเราจะตายวันไหนอ้าวตายเสร็จแล้วไม่ได้คบค้าสมาคมกันมาอาจจะล่วงเกินนิดหน่อยเนี่ยก็เลยไปแสดงออกตรงที่งานศพนั่นเองเพราะว่ามันไม่ได้นัดแนะกันว่าจะตายวันนั้นวันนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นการขอขมาเหมือนกันขอขมาศพทั่วไปที่เราทำกันเอาตามนี้เนาะโยมเนาะก็มีเอกสารอื่นรออยู่ครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับโยมชมัยพรครับเจริญสุขเจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อ หนูติดตามมาสักระยะหนึ่งแล้วก็หนูขอสมัครเป็นลูกศิษย์ค่ะหรือแอบเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่สบายใจได้ทีนี้หนูฟังเทศแล้วก็ฟังเทปนะคะหนูขอหนังสือหลวงพ่อมาหนูอ่านทั้งเล่มแล้วหนูเข้าใจอะค่ะคือเข้าใจชัดมากคือคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วหนูก็เริ่มปฏิบัติพิจารณากายเลยอะค่ะคือหนูก็เริ่มตามสเต็ปที่หนังสือแล้วก็ที่คำสอนหนูพยายามติดตามทุกครั้งที่หลวงพ่อเทศหรือตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะทีนี้หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้ขอเป็นลูกศิษย์แต่ก็คือเริ่มปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็เข้าใจคิดว่าก็จะเดินหน้าต่อไปอะค่ะหลวงพ่อคะค่ะก็หนูโทรมาขออนุญาตแค่นี้ละค่ะแล้วก็หนูขอก็จะศึกษาตามแนวทางที่หลวงพ่อคือคิดว่าแบบคือคิดว่ามันเข้าใจใช่ใช่มันคิดว่าน่าจะเดินไปได้อะค่ะได้ค่ะหนูก็พยายามทำตลอดเวลาแล้วตอนนี้ก็จะมีอาการเหมือนที่หลวงพ่อบอกคือเราเริ่มอยากจะอยู่แบบคืออยากจะปีกไม่ค่อยอยากจะสังคมมากนะแล้วก็พยายามก็จะมีคือเช้ามาก็จะปฏิบัติเรื่องศีล อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็พยายามจะทำตามสเต็ปที่หลวงพ่อให้ไว้ในหนังสือเอาออกมากลางและตลอดเวลาเลยค่ะเดินตามนั้นเลยค่ะได้ไหมคะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะทำให้มากเนาะค่ะแล้วงั้นหนูขอเป็นลูกศิษย์นะคะได้ค่ะกราบนมัสการสาธุนะสาธุขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสาธุขอให้ทำยิ่งขึ้นไปก็อย่างที่เคยพูดไว้ว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดด้วยภาพถ้าตราบใดภาพเหล่านั้นเนี่ยปรากฏอยู่ในจิตเราเนี่ยราคะโทสะโมหะก็มีแน่เพราะราคะโทสะโมหะเกิดจากภาพคนอื่นทั้งนั้นเลยที่เราเก็บเกี่ยวออกมาเก็บเกี่ยวมาทั้งตาบ้างทั้งหูทั้งจมูกลิ้นกายใจเก็บออกมาแล้วไม่เอาออกเลยแหละมันอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยมันก็เอาของเก่ามาเล่าใหม่เลยของใหม่ก็เล่าใหม่ต่อไปของเก่าก็ยังมาเล่าใหม่ของใหม่ของเก่าปะปนกันไปหมดเลยนี่อีลุงตุงนางเหมือนปมได้นะพันกันไปหมดเลยทีนี้ว่าการที่เราสร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเอาภาพเราเนี่ยเป็นล้างภาพเหล่านั้นออกไปเหมือนว่าใจของเรานี่มีดวงเดียวถ้าภาพเขาปรากฏภาพเราก็ไม่มีถ้าภาพมีภาพเราได้ภาพเขาก็หายได้เหมือนกันฉะนั้นเวลาเห็นตัวเองได้เนี่ยภาพคนอื่นหายหมดเลยไม่มีสักภาพเราก็กลายว่าราคะโทสะโมหะเราก็สิ้นฉะนั้นเราเห็นว่าการเกิดกิเลสของคนเหล่านี้เกิดจากภาพแต่เราทำสมาธิธรรมดาเนี่ยลองดูสิออกมาก็มีภาพเหมือนเดิมเราก็จะยังหนีไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่เห็นตัวเองสมาธิที่ยังไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันยังไม่จบเลยออกจากสมาธิจิตไปหาคนอื่นอีกแล้วกว่าจะมาทำสมาธิใหม่ก็ดึง
เอาคนอื่นออกจากจิตเรายากขึ้นแล้วออกแล้วทำสมาธิออกมาก็เอาเคราะห์มาใหม่ภาพเราไม่เคยมีแล้วก็ไม่คิดจะสร้างอย่างนี้ไปไม่ได้นะก็มีสายเข้ามานะสายเข้ามาก็ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับโยมบอมครับเจริญสุขค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะอยากถามเรื่องลูกนะคะลูกแบบลูกเขาดื้อนะคะทีนี้ก็ทำบุญทำบุญอธิษฐานให้เขาเป็นคนดีทุกครั้งแต่เขาก็ไม่ดีขึ้นนะคะ อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทำยังไงค่ะเดี๋ยวจะรอฟัง ทางดีนะคะขอบคุณค่ะคือคนดีคนชั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตแต่ละดวงกันเราก็ปรารถนาให้ดีนั่นแหละแต่มันไม่ดีจะทำไงจะทำยังไงดีอ่ะก็บางครั้งก็ต้องปล่อยวางบางครั้งก็ทำเท่าที่ทำได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละโยมเพราะว่าใจของเขาก็คือของเขาแต่ความรักของแม่นั้นนะก็อยากจะให้จิตดีลูกดีเนี่ยให้ลูกทุกคนนั้นดีเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ดีตามนั้นเพราะว่าใจคนละดวงจิตใจคนละดวงกันฉะนั้นเราก็ทำตามเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าต่างจิตก็เรียกว่าให้กายได้แต่ให้ใจไม่ได้ต่างจิตต่างใจกันมันก็เลยดำได้แค่นั้นนะเราจะทำบุญสุนทานอะไรก็แล้วแต่ให้เขาบันดีเขาก็ดีไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นใจคนละดวงแต่เราก็พยายามเสี่ยมสอนกันแล้วกันเนาะมาเสี่ยมสอนไปนะองคุลิมานยังดีได้เลยเราก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นคงจะดีได้อยู่ก็พยายามเอาหน่อยก็แล้วกันเนาะให้กำลังใจเนาะโยมเนาะมันก็เป็นเรื่องยากนะตรงนี้นะเด็กก็เป็นของเด็กนั่นแหละเราจะทำยังไงอะนะทุกคนก็เรียกว่ามีทุกเรื่องนี้แหละนะมีทุกเรื่องนี้แหละเรื่องที่เด็กไม่อยู่ในพระธรรมคำไม่อยู่ในคำสอนของพ่อแม่นั่นแหละก็ทำให้เราเดือดร้อนไปหมดเลยนะก็ให้กำลังใจก็แล้วกันสอนต่อไปเนาะสอนลูกพยายามเอาแล้วก็คงตอบแค่นี้เนาะแล้วก็ขอพูดต่อหน่อยว่ากิเลสของคนเรานี่ก็เกิดจากการความคิดเนี่ยเกิดจากความคิดคิดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเวลาคิดก็คิดถึงผู้อื่นเพราะอะไรเพราะตาเนี่ยก็ไปหาผู้อื่นอยู่แล้วหูก็ไปหาผู้อื่นจมูกลิ้นกายใจก็ไปหาผู้อื่นมันก็เลยมีแต่ผู้อื่นเต็มอยู่ในจิตเราภาพเต็มไปหมดเลยใจเราเนี่ยมันก็เลยเอาภาพสารพัดนั้นออกมาให้เราปรากฏทางใจอยู่เสมอก็กลายเป็นกิเลสของเราฉะนั้นที่คนละกิเลสได้เนี่ยเขาจะไม่มีภาพของบุคคลเหล่านั้นนะจะมีภาพแต่ตัวเองเท่านั้นถึงเราจะทำสมาธิยังไงก็มีภาพคนอื่นอยู่ดีเพราะภาพเราไม่มีก็ไปไม่รอดนะไปไม่รอดฉะนั้นการที่จะให้เราเห็นตัวเองได้ก็คือใช้มรรคหรือสติปัฏฐาน4คือการพิจารณากายแล้วก็พยายามพิจารณาให้เห็นให้ได้แล้วเมื่อเห็นเมื่อไหร่เห็นเท่าไหร่เราอาศัยความเห็นเป็นเครื่องอยู่เลยเพื่อจะให้จิตเราไม่อยู่กับใครนั่นเองอันนี้ก็มีสายเข้ามาพอดีนะครับขอสายครับอาจารย์ครับเขามีสายเข้าจากนครพนมครับโยมจันทร์ครับเจริญสุขจะโยมธรรมสการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมอยู่คนเดียวค่ะไม่ได้แต่งงานแล้วแบบว่าจะปฏิบัติธรรมมาอยู่บ้านก็เงียบๆแต่ว่าเปิดขายของร้านทำแต่ไม่เคยปฏิบัติแต่อยากปฏิบัติจะทำยังไงคะมีแต่สวดมนต์แล้วก็นอนเพราะว่ามันเงียบคนเดียวแต่ไม่เคยแต่เวลาวันพระก็ไปวัดแต่ไม่เคยไปจำไม่เคยอะไรแล้วก็ใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันแต่เวลานอนอะเพราะว่าอยู่คนเดียวอยากจะปฏิบัติแต่ไม่เคยก็ปฏิบัติได้ก็แย่งเอาเนี่ยแย่งเวลาเอาเนี่ยเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ได้แต่สวดมนต์ก็แบบย่อเพราะว่าไปวัดก็ไปแค่วันพระเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็ทำบุญวันจันทร์ก็ไปวัดทุกวันไปทำทาขวดน้ำแล้วก็มาแต่ว่าอยู่บ้านน่ะใส่บาตรทุกวันที่หน้าบ้านแล้วอยากจะปฏิบัติกลางคืนหรือว่าเวลาบางทีก็นอนไม่หลับแต่ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไม่เคยไปที่วัดเพราะว่าตอนนี้ก็อายุแก่แล้วเพราะว่าไม่เคยแต่งงานนะอยู่คนเดียวลูกหลานก็อยู่บ้านใกล้ๆแต่ว่าอยู่คนเดียวเงียบก็อยากปฏิบัติไม่รู้จะทำยังไง
ก็ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติได้นะปฏิบัติได้อยู่ที่บ้านแล้วแค่สวดมนต์ค่ะอาจารย์แค่สวดมนต์ย่อแล้วก็นอนแล้วก็เพราะว่าเจ้าเตือนจมกรมหรืออะไรที่เขาว่าไม่เคยได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเพราะว่าแต่ก่อนก็ทำงานอยู่โรงงานแล้วก็มาอยู่บ้านก็ขายของแล้วก็อยากจะปฏิบัติลองดูแต่ว่ามันก็ไม่เคยทำก็พิจารณากายด้วยโยมให้พิจารณากายตัวเองเนี่ยทำมันตัวเองเป็นซากศพเดินได้เนี่ยทำได้ไหมล่ะเพราะว่าแต่ไปวัดก็ไปประเดี๋ยวประดาวเพราะว่าเราต้องขายของด้วยนะเดี๋ยวเราก็ทำบุญประจำถ้าเราแต่ไม่เคยไปนอนวัดคืออะไรนะเราต้องวางงานอื่นก่อนบางครั้งต้องมีเวลาว่างก็ทำอย่างนี้เห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยเพราะว่าในบ้านก็ต้องไปไกลเพราะว่าพระในวัดน่ะก็ไม่ได้เคยปฏิบัติอย่างที่วัดสังฆทานค่ะเพราะว่าแค่บางทีพระก็เล่นหวยมั่งอะไรมั่งนะแต่ว่าสวดมนต์แล้วก็ธรรมดาแต่ถ้ามีก็อยากจะไปแต่ว่ามันก็ไกลนะเราก็ขี่รถจักรยานแค่นั้นน่ะอยู่บ้านมอเตอร์ไซค์ขี่ไม่เป็นแล้วก็ไม่จะไปปฏิบัติที่ไหนเพราะงั้นเถอะเพราะว่าที่บ้านน่ะมันก็แค่แบบว่าใส่บาตรไปวันๆพระก็แบบว่าไม่ได้ปฏิบัติอะไรนักหนาก็ให้พิจารณากายเนี่ยโยมให้พิจารณากายเนี่ยบ่อยๆเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเห็นตัวเองเป็นซากศพน่ะโยมทำได้ไหมทำอย่างนั้นก็จะพยายามทำทำอย่างนั้นเห็นตัวเองเป็นซากศพทุกวันทุกวันทำไมเพราะว่าเราก็แก่แล้วทำไมเรานึกถึงตัวเองเป็นซากศพเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องตายเนี่ยเราเอาอนาคตเนี่ยมาประลบปัจจุบันเพื่อเตรียมเราต้องตายแล้วก็อยากปฏิบัตินะแต่ว่าเพราะว่าไม่ปฏิบัติไกลๆก็แบบว่าเราก็ยังมีห่วงอยู่เพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงใครแล้วคนเดียวไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงแล้วดูหลายคนก็บอกว่าห่วงงานอะไรนี่เองคือนี่ก็จะไปสวดศพญาติแล้วก็ต้องหวังบ้างบ้านไปไล่ไปก็สละเวลาไปแต่ว่าที่จะปฏิบัติแน่ๆนะอยากจะปฏิบัติอยากปฏิบัติแต่ห่วงอยู่เนี่ยมันก็ยากได้พระก็ไม่เคยแบบที่อย่างไอ้นี่เลยที่ว่าก็ไอ้เดินจงกรมจงกรมอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเขาไม่เป็นไรคนไม่เคยเนี่ยเขาก็เคยจะทำมาก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยก็ทำได้ทำได้ลองไปทำดูเนาะเห็นตัวเองเป็นซากศพเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างดูทั้งวันเนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยนึกตัวเองเป็นซากศพเดินได้เนี่ยทำไปเวลาฟังว่าอะไรยายนั่นอ่ะกลางคืนดึกตีสามก็ฟังนอนไม่หลับก็เปิดวิทยุฟังแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งนะนั่งฟังแบบยังไงไม่รู้ไม่เคยอ่ะไม่เคยนั่นแหละต้องทำให้เคยมันก็เคยได้นะเคยได้ก่อนนอนเราต้องสวดมนต์ทุกวันแล้วก็คือถ้าไม่สวดวันไหนจะนอนไม่หลับก็สวดแล้วก็จะสบายใจก็จะหลับดีนี่แค่นี้นะคะวัตการค่ะสาธุนะสาธุก็ให้พิจารณาตัวไปเรื่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเองนะการเห็นตัวเองอยู่ประจำทำไมเราต้องนึกถึงความตายนึกว่าตัวเองเป็นซากศพเดินได้ทำไมเราต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เพราะว่าอนาคตเราต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอนาคตเป็นแล้วมาทำเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าตายแล้วมันก็คือจบละบางคนต่างไปไหนไม่รู้นะแต่เราจะต้องนึกตอนเป็นฉะนั้นการเป็นเนี่ยเราจึงจำลองสถานการณ์เพื่อให้ความพร้อมของเรานี้เกิดขึ้นเป็นอุบายสอนใจนะเป็นอุบายสอนใจอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็บอกแล้วว่าวันหนึ่งทุกลมหายใจนึกถึงความตายหมดเลยนะอันนั้นก็แน่นอนพระอรหันต์ท่านนึกเราทำไมจะไม่นึกเราแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งนะเราตายจริงเนี่ยเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราได้ซักซ้อมไว้แล้วฉะนั้นสิ่งที่เรานึกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดแก่เราไม่ใช่เป็นการหลอกเรานะเป็นการที่นำสิ่งที่เป็นจริงมาปรารภเพื่อให้เราเนี่ยได้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะวางจิตวางใจของเราทีหนีทีไล่ว่าอย่างไรและเป็นอุบายให้จิตเราสงบนะแล้วอย่างพิจารณาตัวเองให้เป็นอสุภะอยู่ประจำเนี่ยกิเลสตัวแรกของเราก็คือกามราคะเราต้องละตัวนี้ให้ได้ถ้าละได้ทุกอย่างก็จะจบนะ
ก็มีสายเข้ามานะขอบคุณครับพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากยมรินนะครับจากชัยภูมิครับเจริญสุขค่ะนมัสการท่านพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่สบายเป็นห่วงพระอาจารย์โยมวินเป็นห่วงพระอาจารย์เป็นหวัดช่วงนี้โยมวินเป็นห่วงพระอาจารย์ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นหวัดแล้วช่วงนี้ก็หายช้าโยมวินกับดูพระอาจารย์ทุกวันก็เลยเป็นห่วงเป็นกังวลมากเลยก็เทศก็ไม่ค่อยได้เทศในช่วงนี้เพราะว่าเป็นหวัดมากแล้วก็มาคุยจะหายสักทีพยายามหลายอย่างอยู่ก็ยังไม่ค่อยหายว่าจะได้ไปหาพระอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสได้ไปจากสักทีนึงไม่หมดป่วยอยู่นี่อยู่เลยท่านพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ขอถามพระอาจารย์โยมที่ดูทางทีวีขอถามพระอาจารย์ว่าข้อแรกทำไมโยมพระอาจารย์ทำไมเหมือนทุกน่ะพอไปเห็นคนปุ๊บทุกน่ะแล้วก็อยู่แต่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนเราอยากปฏิบัติแบบอยากลุยไม่อยากหยุดอยากพักอย่างนี้นะท่านพระอาจารย์ธรรมดาข้อสองพระอาจารย์ยมจะบาปไหมเนี่ยยมขอกมาลาโทษอย่างจุงยมอยากไปบวชอยากบวชเป็นพระมันจะคิดใจทำไมถึงอยากบวชอยากบวชเป็นพระมันอยากบวชเป็นชีความคิดใจยมนะจะเป็นเหมือนนั่นอยากเดินตุ่งอยากไปมากอยากไปมากๆเลยท่านพระอาจารย์ตอนนี้ไม่อยากอยู่บ้านอยากไม่อยากมีลูกไม่อยากมีหลานอยากออกจากบ้านจากเรียนไปอย่างเงี้ยอยากอยู่คนเดียวอาจารย์อยากอยู่แต่คนเดียวตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่อยากไปหาใครเลยมันเป็นเพราะอะไรท่านพระอาจารย์โยมถามพระอาจารย์แค่นี้แหละขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ประการแรกข้อที่แรกก็เลยว่าข้อแรกก็คือว่าเราเห็นทุกข์ของโลกเราเห็นทุกข์ไปหมดเลยว่าทุกอย่างนี่ทุกข์หมดเลยเราเห็นคนอื่นก็ทุกข์ไปหมดเลยว่าเขาก็ทุกข์เนาะแต่เขาคนนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองทุกข์ความเห็นของเรานั้นเป็นไข้ความเห็นของเราเพราะอะไรเพราะเราละเอียดกว่าเราละเอียดกว่าเราปฏิบัติมากกว่าก็เลยทำให้เราเห็นทุกข์ของโลกมากมายว่าคนทุกคนก็ทุกข์อย่างเราก็ทุกข์เหมือนทุกคนแต่คนไหนบ้างจะรู้ว่าตัวเองทุกข์นั้นก็น้อยเหลือเกินนะเขาก็ยังสนุกสนานต่อไปนะอันนี้ก็เรียกว่าการเห็นทุกข์โทษนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของคนปฏิบัติทางนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละและอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อที่สองที่บอกว่าอยากจะบวชพระใจมันเป็นนะแต่สถานะเรายังเป็นไม่ได้เพราะเราเป็นผู้หญิงเราใจเราอยากวิเวกอยากจะไปอย่างที่เราคิดแต่เราไปไม่ได้เพราะความเป็นผู้หญิงนั่นเองเราก็รู้ขอบเขตตรงนี้สิเราจะไปตามความอยากของจิตก็ไม่ได้ว่าเออนะจิตมันอยากอย่างนั้นก็จริงเพราะจิตเราไปตามความวิเวกความสงบของเราแต่ว่าสถานะของเรายังไปอย่างนั้นไม่ได้หรอกเราก็อยู่ในฐานะที่เหมาะสมนี่แหละเป็นชีเป็นคนนุ่งขาวนี่แหละก็ดีอยู่แล้วฉะนั้นไม่เป็นไรนะความคิดก็เป็นความคิดนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยก็เป็นได้นะเป็นได้แต่นี่เพศของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันขวางกั้นนะการเป็นเพศของเราเขาเรียกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าอาภัพพระบุคคลบุคคลค่อนข้างจะอาภัพหน่อยแต่มรรคผลนิพพานก็ยังทำได้ไม่น้อยหน้าบุรุษเลยดีบดีบุรุษจะไม่ได้อย่างเราซะด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ให้กำลังใจนะโยมลินเนาะก็ไม่มีอะไรโยมลินก็ทำมาทุกอย่างแล้วก็ถูกทุกอย่างแล้วก็เป็นเรื่องใจอย่างเดียวคิดไปแต่การกระทำของเราก็คงทำตามนั้นไม่ได้หรอกนะก็เอาแค่นั้นก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากกรุงเทพครับอาจารย์ จากโยมคิมฮุนเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยคุณยายโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนโยมปิดเสียงก่อนเพราะยังเสียงมันกล้องมาทางนี้เนาะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะก็ให้คนที่โทรถามทุกสายนะให้ปิดวิทยุปิดทีวีคือไม่ต้องปิดก็ได้ปิดเสียงพอนะปิดเสียงพอตอนเย็นนะคะมีบางช่องของทีวีที่ว่าธรรมะทำวัดตอนเย็นนะคะตอนนี้คุณยายสวดมนต์พร้อมกับพระเนี่ย
จะได้หรือเปล่าคะได้เขาต้องการให้ทุกคนในวัดก็ดีในบ้านก็ดีสวดพร้อมกันได้คือเขาอนุญาตแล้วเนี่ยตรงนั้นเขาเขาเรียกว่าเปิดให้สื่อเนี่ยชักชวนญาติโยมทำบุญทำพระทำวัดกันน่ะได้ไม่เป็นไรได้ค่ะแล้วถามอีกเรียนถามพระอาจารย์อีกข้อหนึ่งค่ะคือการห่มจีวรของหลวงพ่อมันมีสองอย่างนะคะน่ะคือห่มที่เว้นตรงช่วงไหลไว้กับตรงที่ติดไหลหมดอะค่ะน่ะอันนี้เหมือนกันไหมคะคือตามธรรมเนียมพระเนี่ยเฉวียงบ่าเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในวัดเขาให้อยู่ในวัดเนี่ยสถานที่เคารพเนี่ยให้เฉวียงบ่าไว้เปิดไหลข้างหนึ่งแต่ถ้าออกจากวัดไปแล้วเนี่ยให้คุมไหลทั้งสองอันเขาเรียกว่าคนเดียวกันแหละพระองค์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าการปฏิบัติเรื่องผ้าเนี่ยต่างสถานที่ก็ต่างกันไปเงี้ยน่ะก็เลยว่าห่มไม่เหมือนกันแต่ว่าดูที่สถานที่เหล่านั้นว่าเป็นวัดก็เสวียงบ่าถ้านอกวัดก็ห่มคลุมนี่ห่มคลุมไหลแล้วเห็นที่ว่ามีพระที่ว่าอยู่ข้างนอกก็มีนะคะที่เปิดไหลไว้อ่ะค่ะก็บางองค์ก็เปิดไปหลายที่เลยก็คงจะสะดวกท่านมั้งหรือยังไงนะก็อย่างนั้นก็มีอย่างนั้นก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วก็เปิดในวัดเท่านั้นนะบางองค์ก็เปิดไปทั่วเลยค่ะให้ห่มดองห่มดองค่ะมาประกาศค่ะสาธุนะสาธุก็โทรมาได้นะช่วงนี้นะก็ยังว่างอยู่นะก็ขอพูดเรื่องของธรรมะว่าการทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราต้องถึงอบรมมรรคนะอบรมมรรคก็อย่างที่บอกว่าเอาจิตมาเดินท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นแล้วการใช้เขาเรียกว่าใช้อุบายเข้ามาร่วมโดยการนึกถึงตัวเองเป็นซากศพก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าซากศพเนี่ยเป็นการที่จำลองสถานการณ์ในอนาคตเอามาประลบปัจจุบันให้จิตมันคุ้นเคยว่าเราจะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนะเขาเรียกว่าเป็นปัจเจกขณะปัจเจกขณะหมายถึงว่าเตือนตัวเองทุกวันว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุทั้งหลายเรามีความพัดภาคเป็นธรรมดาความเราทำกรรมสิ่งใดไว้ทำสิ่งใดนั้นสิ่งนั้นต้องรับผลแล้วก็ความแก่ความเจ็บความตายของเรามีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นให้ปัจเจกขณะอยู่เสมอเรื่องของความตายและอุบายนี้ทำให้จิตเราเนี่ยสนใจในตัวเราแล้วก็อยู่กับตัวเราความสงบก็จะเกิดขึ้นทีนี้ความสงบเกิดขึ้นนี่ก็คือการเห็นตัวเองแจ้งตลอดเวลาเนี่ยเป็นความสงบที่เห็นเฉพาะตัวว่าเราไม่เที่ยงเมื่อเราไม่เที่ยงตีค่าว่าตาหูก็ไม่เที่ยงก็ทำให้เราเนี่ยปิดหูปิดตาได้อย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยท่านจิตของท่านจะไม่ออกข้างนอกเลยเพราะท่านละสกายทิฏฐิได้ก็คือเห็นตัวเองแจ้งฉะนั้นส่วนเราปุถุชนเนี่ยยังไหลไปไหลมาอยู่นั่นคือปุถุชนพระโสดาบันขึ้นไปจะไม่มีการออกของจิตซึ่งความสงบจะสูงมากนะคนธรรมดาเนี่ยถ้าสมาธิธรรมดาก็เอาไม่อยู่อยู่ตอนเข้าสมาธิหน่อยเดียวเองนอกนั้นก็ไหลออกหมดเพราะคนที่ทำสมาธิยังไม่ใช่โสดาบันแล้วยังห่างไกลอยู่นะยังห่างไกลเพราะว่ามรรคยังไม่ได้เจริญฉะนั้นสมาธิเนี่ยยังไม่ได้เข้าถึงมรรคก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการเห็นตัวเนี่ยต้องเห็นตลอด24ชั่วโมงต้องเห็นทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการอบรมสติปัฏฐาน4พิจารณากายภายนอกบ้างภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างทั้งภายในบ้างทั้งกายในกายบ้างเห็นพิจารณาถึงความเป็นปฏิกูลเป็นธาตุทั้ง4บ้างพิจารณาถึงเป็นอาการ32พิจารณาถึงป่าช้า9พิจารณาถึงความไม่เที่ยงพิจารณาในที่นี้หมายถึงว่ามันเห็นนั่นเองไม่ใช่พิจารณาแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่เห็นหรอกอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้คล้ายๆก็ทำได้อย่างนั้นนะพิจารณาแล้วพอเข้าใจแล้วจบแล้วมันก็มีจิตเหมือนเดิมนั่นเองมันก็ไม่ได้เป็นคนใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าคนเหล่านี้เขาเรียกว่าเข้าใจแต่ไม่ได้เข้าถึงเข้าใจรู้เข้าใจแต่ไม่ได้รู้แจ้งรู้แจ้งก็หมายถึงแจ้งทางจิตลองหลับตาดูดิหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองเราเห็นตัวเองหรือเปล่าล่ะไม่ค่อยเห็นหรอก
มืดตึ๊บเลยสำหรับคนเป็นพระโสดาบันแจ้งสว่างเลยเห็นหมดเลยคุบขุมขนเลยเห็นชัดหมดเลยนะอันนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนท่านก็มืดอย่างเรานี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าตาท่านเปิดไม่ใช่เป็นที่ตัวมันเป็นที่ตาถึงตัวเราจะมีอยู่แต่ตาเราบอดเราจะเห็นตัวได้ยังไงถึงตะวันมีอยู่แต่คนตาบอดบอกว่าไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะบอกว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีก็ไม่ได้ถึงตะวันจะมีแต่ตาเขาไม่เห็นก็คือเขาก็บอกว่าไม่มีฉะนั้นของนั้นมีอยู่แต่ว่าตาเขาบอดมันก็ยังมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของตาที่เราจะต้องทำให้เกิดก็มีสายเข้ามานะครับมีสายเข้าจากยะลาครับพระอาจารย์ครับจากโยมส้มเจริญสุขจะโยมค่ะดับนมัสการค่ะอาจารย์โยมเป็นคนบ้านนอกนะเจ้าค่ะอยู่จังหวัดยะลาไม่เป็นไรเลยค่ะเคยไปวัดธรรมกายครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ครั้งหลวงพ่อสนองท่านยังอยู่เจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าโยมจะปฏิบัติธรรมที่บ้านแต่จะปฏิบัติให้จนตลอดทั้งคืนนั้นได้ไหมเจ้าค่ะปฏิบัติจุโยมอยู่คนเดียวเจ้าค่ะได้อยู่แล้วโยมที่อยู่ที่บ้านนั้นทำได้ฟังรายการโยมเคยปฏิบัติตามมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะตั้งแต่หลวงพ่อยังอยู่ตั้งแต่อายุโยมได้61ปีตอนนี้มัน70ปีแล้วเจ้าค่ะได้หมดโยมได้หมดโยมได้หมดอยู่ที่บ้านโยมก็ปฏิบัติได้เห็นสังขารบ้างแล้วก็ได้สมาธิที่ดีบ้างบางทีโยมก็ปฏิบัติจนตีหนึ่งคือว่าใกล้รุ่งนะคะบางทีก็ตีสองแต่โยมก็ไม่ได้ตลอดรุ่งอยากจะปฏิบัติให้ตลอดรุ่งได้นะเจ้าค่ะได้หมดนะโยมเราแบ่งเวลาเอาทำไปแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้ในที่บ้านเราเจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะขอบพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เนี่ยธรรมะอยู่ในตัวเราเท่านั้นแหละไม่มีนอกตัวอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ขอให้มีเวลาทำไปนะเราอายุมากไม่สามารถจะไปไหนได้ไกลๆก็ทำที่บ้านนั่นแหละนะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านทำได้หมดเลยเขาเรียกว่า เอาบ้านเป็นวัดเลยนะทำได้ก็อย่างที่เคยพูดนะว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดจากจิตส่งนอกถ้าใครทำสมาธิแบบไหนก็แล้วแต่จิตยังส่งนอกอยู่ถือว่าใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะถือว่าเป็นโลกีการที่ไม่ส่งนอกนั่นแหละถึงจะเป็นโลกุตระการไม่ส่งนอกหมายถึงว่าเข้าในสมาธิลึกหรือไม่ตอนเข้าสมาธิเราไม่วัดเราวัดตอนออกออกจากสมาธิแล้ววัดอันนี้ถึงวัดอยู่ข้างนอกนะไม่ได้วัดอยู่ข้างในถ้าเราวัดในสมาธิทุกคนก็นิ่งหมดเลยนะไม่ได้อันนั้นนิ่งอยู่แล้วเราวัดว่าตอนที่ออกจากสมาธินะจิตเรายังรั่วไหลอยู่ไหมถ้ารั่วไหลอยู่ยังไปอยู่ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นแจ้งสำหรับคนที่เห็นแจ้งแล้วเนี่ยจะไม่มีตรงนี้เราถือว่าตรงนี้เป็นเครื่องวัดของวิธีการของการทำใครจะบอกว่าวิธีนี้วิธีโน้นวิธีนั้นถูกเอาตรงนี้วัดเลยถ้าถูกแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมล่ะถ้าผิดแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมล่ะนั่นคือการวัดในตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตเรายังส่งนอกออกไปเนี่ยเราจะต่างอะไรกับปุถุชนเพราะปุถุชนคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะแตกต่างตรงไหนนะฉะนั้นพระยาเจ้าแตกต่างจากปุถุชนตรงที่ว่าท่านไม่ออกไปท่านเห็นตัวเองอยู่ไม่เอาภาพคนอื่นมาตั้งแต่ปุถุชนน่ะออกไปต่างกันตรงนี้แน่นอนเท่ากับว่าพระยาเจ้ากับปุถุชนต่างกันตรงนี้นะเพราะอะไรเพราะท่านเห็นตัวเองแจ้งก็เลยละสักกายทิฏฐิได้ฉะนั้นการอบรมในสักกายการอบรมในสติปัฏฐาน4นี่เองที่จะนำเราให้ไปเห็นแจ้งตัวเราได้ทั้งหมดเมื่อเราแจ้งได้ในความแจ้งนั้นก็จะปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแจ้งปีที่แล้วแจ้งปีโน้นปีนี้เป็นไงก็มืดเหมือนเดิมแล้วก็มีไงอ่ะก็ไปอยู่ข้างนอกต่อเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้เขาว่าข้างนอกนี่จะไม่ไปอีกเลยจะไม่กลับไปเลยแล้วเขาเรียกว่าปิดเลยทางเส้นนั้นปิดด้วยอายมรรคนะอายมรรคคือคนที่อบรมมรรคเนี่ยความสงบสูงมากสูงเท่าไหร่ล่ะสูงตลอด24ชั่วโมงนะถ้าคนไม่มีมรรคเนี่ยยังไงก็สงบอย่างนี้ไม่ได้หรอก
ไม่ถึงไม่ถึงเพราะอะไรเพราะไม่ใช่มรรคธรรมะเนี่ยเราสงบถึง24ชั่วโมงได้เพราะอะไรเพราะว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นการกลับด้านของทางที่เรากลับเส้นทางเก่ามาเป็นเส้นทางใหม่แล้วเราก็พลิกผันจิตของเรานั้นคือจิตของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไหลไปเนี่ยมันเป็นกระแสเหมือนกระแสน้ำไหลไปแล้วเราก็น้อมตัวเข้ามาไหลไปกับน้อมเข้ามาระหว่างเขาไปแล้วก็เราน้อมกลับเนี่ยใครจะอึดกว่ากันผลสุดท้ายเราอึดเนี่ยกระแสที่น้อมก็สลายตัวต่อไปจะไม่มีกระแสเลยไม่มีกระแสจิตที่ไหลไปไหลไปอยู่ๆเราจะไหลไปไหลไปไม่มีเพราะว่าการที่เราลิดรอนลิดรอนอำนาจของการเป็นกระแสนี่ทีละน้อยละน้อยละน้อยตามลำดับมาด้วยการพิจารณากายกระแสนี้จะหายลงไปหายไปเขาเรียกว่าเหือดแห้งเขาเรียกว่ากระแสแห่งตัณหาเผาแผดเผาตัณหาให้เหือดแห้งมันก็จะแห้งลง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 สุดท้ายแห้งสนิทเลยกระแสจิตจะไม่มีการไปไม่มีการมาโอ้โหนิ่งมากเลยแล้วกระแสนี้จะไม่หวนกลับมาอีกเลยอันนี้คือคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนคนทำสมาธิเนี่ยไม่ได้ลิดรอนไม่ได้ลิดรอนกระแสเพียงแต่ตัดกระแสให้สงบระยะหนึ่งแต่เราออกมาแล้วกระแสนั้นก็ทำงานต่อตัวเองก็ยังตามกระแสต่อไปเราจะเห็นไหมเวลาออกจากสมาธิคิดโน่นคิดนี่ไม่จบเลยดีไม่ดีคิดมากๆไม่ได้ทำสมาธิช่วงระยะที่ยาวหน่อยอ้าวเข้าสมาธิไม่ได้ละเสื่อมแล้วสมาธิตรงนั้นโอ้เมื่อก่อนได้นะเดี๋ยวนี้มันไหนไม่รู้ทำไม่ได้เลยเนี่ยนั่นคือการเสื่อมเพราะอะไรเพราะมันปิดรอยล่องรอยของการทำของเรามันหายไปไหนคำไม่เจอมันไม่รู้จะรู้หารูเข้าตรงไหนเนี่ยมันเข้าสมาธิมันปิดรูซะแล้วที่แรกเนี่ยเราไม่มีรูหรอกเราทำพยายามให้จะกระทุ้งให้เป็นรูต่อมากระทุ้งเป็นรูแล้วเข้าสมาธิได้ตอนหลังมาเนี่ยไม่ได้เข้าบ่อยรูปิดซะแล้วเลยหาเจอไม่หาไม่เจอเลยไม่รู้จะเข้าสมาธิอย่างไรอันนี้จะไม่มีสำหรับคนอบรมมรรคสำหรับคนอบรมมรรคเนี่ยจะมีแต่สมาธิทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาเพราะจิตมันคนละระบบกันฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเราจึงรู้ว่าเราจึงมารู้จักว่ามรรคนี่เป็นอย่างไรเราจะต้องทำสมาธิด้านเดียวไม่พอหรือว่าน้อยไปน้อยไปสมาธิเนี่ยเพื่อเรียกว่าพักที่พักใจเหนื่อยนักพักก่อนเราพักแล้วเนี่ยก็ออกมาก็เหมือนเดิมรู้จะไปทางไหนแล้วก็ไปพักใหม่ก็เหมือนเดิมไม่รู้ไปทางไหนยิเดชก็ละไม่ได้แต่ถ้าเรามาพิจารณากายเนี่ยละได้ละได้ทำให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจิตเราจะเป็นสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิสมาธิมีทุกเวลาทุกนาทีเดินก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นได้ทุกเวลานาทีหรือว่าสมาธิแบบนี้เขาเรียกว่าสมาธิตื่น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 เกิดจากการเห็นตัวการเห็นตัวการเห็นตัวเนี่ยเขาเรียกว่าใช้สติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าใช้สมาธิไม่เห็นมันแปลกไหมล่ะใช้สมาธิไม่เห็นมันจะเป็นนิมิตไปเพราะสมาธินี่มันลึกไปมันก็เลยเป็นนิมิตไปแต่ว่าสติเนี่ยตื่นกว่ามันก็เลยเห็นร่างจริงเพราะร่างจริงอยู่ที่ตื่นนิมิตมันอยู่ที่ลึกฉะนั้นคนที่เอาสมาธิมามองจะไม่เห็นร่างจริงเห็นแต่นิมิตนิมิตมันก็หายแล้วก็กลับไปสู่คนอื่นอีกแล้วเราก็กลายว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สงบได้นะท่านนักปฏิบัติจงมองว่าการที่เราจะเปลี่ยนภาพเนี่ยเป็นของจำเป็นมากเลยเพราะจิตเรามันต้องมีภาพเราสิมีแต่ภาพคนอื่นเนี่ยมันเสียเปรียบหมดเลยภาพใครไม่รู้เอามาหมดแต่ภาพเราไม่มีเนี่ยมันจิตเรานะไม่ใช่จิตใครนะจะเอาเขามาทำไมนะเขาความไม่รู้ของเราแล้วนี่แล้วเมื่อเรารู้เนี่ยเราก็เขี่ยออกซะภาพเขาเนี่ยให้เหลือภาพเราไว้นะภาพเราก็จะได้เป็นที่อยู่ของเราก็กลายว่าจิตเราภาพเราก็กลายเป็นที่สงบระงับดับเย็นวันนี้ช่วงแรกของรายการก็คงจะหมดพอดีครับผมก็ขอขอบครับอาจารย์ครับเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจรายการสดของเรานี่ก็ได้หมดลงแล้วยังไงวันนี้สายโทรเข้ามาชุกมาก
เดี๋ยวโยมก็เตรียมคำถามไว้ในช่วงต่อไปแล้วพบกันสักครู่เดียวโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญลาหุโรวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171 0804557171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธรูปปางแนบปลกขนาดหน้าตักกว้าง 99.9 ซนติเมตรในวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2561ณวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถสอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่วัดป่าผาตาทางสวรรค์หมายเลขโทรศัพท์0816559882หรือที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718-123-7624เป็นกุศลที่ได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารสวรรค์คาลัยเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เรานั้นจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าตอนนี้ก็เหลือโครงสร้างก็จะเรียบร้อย 100% เหลือแต่ตกแต่งภายในคาดว่าอีกสักเดือน2เดือนอาคารสวรรค์คาลัยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ชั้นล่างเราก็จะใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็เป็นห้องสมุดชั้นที่2ก็เป็นที่ประพฤติปฏิบัติของญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติชั้นที่3ก็จะเป็นที่
รองรับพระเถรานุเถระที่มาอาศัยหรือพระอาคารทุกะฉะนั้นอานิสงส์ของการสร้างอาคารหลังนี้ก็มีอานิสงส์มากเพราะว่าได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 100% ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่ร่วมกันบริจาคชนอาคารสวรรค์คาลายนี้ก็จะเสร็จอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โมทนาสาธุกับญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุขินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นไรเมื่อละโลกไปแล้วจึงจะไปสู่สุคติได้และเหตุฉะไหนคนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจธรรมและประพฤติบาปจึงต้องลงไปสู่อเวจีนรกคือบุคคลประพฤติเช่นไรจึงไปสู่สุคติก็คือคนที่สำรวมจิตสงบและอุเบกขาอยู่ไม่หวั่นไหวต่อเวทนาเวลาคนจะตายเนี่ยจิตมันจะคิดนึกมากถวานจิตมันจะเปิดคิดอดีตที่ทำบาปไว้ที่ทำบุญไว้แล้วก็จะกลัวความตายที่เกิดขึ้นในตัวเองขณะนี้กลัวอนาคตว่าตัวเองจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจก็กลัววันไหวสะดุ้งกลัวจิตเมื่อมีอนาคตกลัวตายแล้วก็เล่าร้อนในการคิดถึงบาปที่ตัวเองทำไว้ก็จะไปนรกจิตตรงนั้นจะไปนรกเพราะไม่มีสมาธิและไม่มีศีลคุ้มครองตัวเองตอนนี้จิตที่จะไปโลกสุขสวรรค์ได้ก็คือจิตที่อุเบกขาหรือจิตที่เป็นปีติใช่ว่าเราทำบุญของเราไว้ดีแล้วเราไม่กลัวตายเราไม่กลัวเจ็บก็ปล่อยมันร่างกายไม่ใช่ของเราเราก็เสวยปีติที่ผลทานเรารักให้ไว้ศีลที่เรารักษาไว้ภาวนาที่เราทำก็มีอุเบกขาอยู่ตลอดวางเฉยต่อเวทนาสองพอจิตวางเฉยแล้วนั่นจึงจะไปสุคติหรือไม่ก็เจริญปิติมากขึ้นจนเวทนานั้นดับไปอุเบกขามากขึ้นจึงจะไปสุคติได้โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2และในช่วงที่2นี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักยานโนแห่งหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164
024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาได้ที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอช่วงที่2ของรายการนะโยมญาติโยมมีคำถามก็ถามได้นะก็เผอิญมีสายมาพอดีเนาะครับขออาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรครับเจริญสุขจะโยมมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรลูกจะขอถามว่าโดยมากอะลูกไปไหนเนี่ยจะเจอแต่พระอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็บางทีลูกก็จะเอานมเพื่อวัยตมิ้วหรืออะไรใส่ถุงย่ามไปก็นึกว่าเผื่อเจอพระเนาะจะเราจะได้ใส่บาตรอะไรเนี้ยทีนี้ลูกก็โดยมากจะเจอตลอดนะคะไม่ว่าขึ้นรถไปไหนอะไรนี้แต่ว่าลูกก็จะถวายปัจจัยด้วยอะไรเนี้ยจะเป็นบาตรนะคะถวายปัจจัยด้วยเรียกปัจจัย4ให้ท่านการเดินทางพระก็ต้องใช้เงินใช่ไหมเมื่อกี้เขามาคือมาที่ว่าต้องตีตั๋วอะไรอย่างเงี้ยต้องมาค่ารถค่าอะไรเดินค่าเดินทางอะไรเนี้ยขึ้นรถเมล์รถอะไรเงี้ยลูกก็ถวายปัจจัยให้ท่านเขาเรียกปัจจัยสี่นี่จะเป็นบาปไหมเจ้าคะโดยมากจะตลอดเลยค่ะไปไหนก็ต้องเจอพระขึ้นรถมั่งอะไรมั่งทุกครั้งที่ไปก็เหมือนมีบุญของเราค่ะเป็นบุญที่ว่าเราได้เจอพระเนาะเราจะได้บางทีใส่ซองให้ท่านก็ถวายปัจจัยให้ท่านไปบอกว่าจำบัตรไหมเจ้าคะก็บอกปัจจัยสี่นี่เป็นโยมแล้วโยมทำบุญน่ะก็เป็นกุศลกับโยมอะไรเงี้ยเจอมากลูกจะเจอตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะขึ้นรถเมล์ไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่ในมากจะเจอเหมือนปฏิหารอะไรทั้งอย่างทำไมไม่มีพระก็เดินไปแล้วไม่มีทำไมมีเจอพระได้ปฏิหารก็ลูกก็จะคว้าใส่กระเป๋าค่ะก็ถวายปัจจัยท่านบางครั้งก็ไม่ได้ใส่ซองอะไรเงี้ยจะเป็นบาปไหมเจ้าคะขออนุญาตเป็นคือก็เราก็ถวายไปตามนั้นนะแต่ท่านจะมีอุบายยังไงที่รับปัจจัยนั้นในรูปแบบไหนอยู่ที่ท่านพิจารณาอีกทีหนึ่งเนาะเป็นว่าเหมือนจะให้คนอื่นรับแทนไหมหรือว่าจะให้ซื้อตั๋วให้ไหมหรือว่าจะให้ยังไงก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าหน้าที่เราก็ถวายได้ท่านจะตอบรับหรือไม่ตอบรับยังไงก็ให้ท่านตัดสินเอาเองเราถือว่าเราทำอย่างนั้นก็ได้บุญอยู่แล้วนะนะดูแล้วล่ะนะเราทำหน้าที่ของเราไปนั่นแหละแต่ว่าการรับของท่านจะรับในรูปแบบไหนก็อยู่ที่ท่านความเหมาะสมของท่านที่จะวางองค์ของท่านว่าทำยังไงกับสิ่งนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านอีกทีหนึ่งเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านก็ทำหน้าที่ของท่านนั่นแหละก็ดีละโยมก็ดีละได้บุญนะเดี๋ยวนะคะอีกสักท่อนค่ะตอนนั้นลูกไปวัดสังฆทานนะคะก็มีพระหลวงพ่อองค์หนึ่งก็เดินทุดงมาค่ะแกก็ขึ้นรถเมล์ไปบอกว่าอยู่ลพบุรีก็ลูกก็ขึ้นรถมาก็ถวายปัจจัยท่านก็เยอะอยู่ค่ะท่านก็บอกว่าโยมขอโมทนาบุญด้วยนะอาตมาอยู่ลพบุรีก็ท่านก็บอกสาธุนะโยมนะที่ปัจจัยสี่ท่านเดินทุดงแล้วก็ขึ้นรถเมล์ลูกก็อยู่บนรถก็เอ๊ะพุทธามาทำไงดีเนาะถวายปัจจัยท่านดีมันก็ถวายไปเยอะอยู่ก็บอกอาตมาอยู่ลพบุรีก็นั่งแล้วก็กราบแล้วกราบท่านแล้วก็บนรถนะคะบนรถเมล์ค่ะไม่เป็นไรถวายปัจจัยให้ท่านบอกโมทนาบุญด้วยนะโยมนะได้โยมเนาะอยู่ที่ดุลพินิจของท่านอีกทีเจ้าค่ะลูกก็คล่องใจเจ้าค่ะก็คงไม่เป็นไรนะคะว่าคือหน้าที่ของเราก็ทำตามนี้แหละแต่ว่าหน้าที่ของท่านก็จะทำของท่านอีกทีหนึ่งก็แล้วแต่ท่านจะวางตัวยังไงเนาะได้บุญแล้วล่ะโยมนะโอ้ได้บุญใช่ไหมคะน่ะลูกก็ยังติดใจทำไมเขาบอกบางทีก็บอกเนี่ยไม่ถวายให้ถวายทำไมถวายปัจจัยทำไมให้กับพระอะไรท่านจะไปทำอะไรมั่งบอกแล้วลูกก็บอกทำไมล่ะหากพระไม่มีปัจจัยแล้วก็ท่านจะเดินทางเอาที่ไหนคนข้างๆไงเจ้าคะท่านจะเดินทางเอาที่ไหนเพราะท่านก็ไม่ได้ท่านก็แค่บินธบาตมาแล้วก็ท่านจะเดินสะดงมาท่านจะเป็นพระหรือไม่ใช่เราเจตนาจะทำบุญเราก็ได้เราได้เต็มที่นั่นแหละไม่ต้องไปคิดอกุศลกับท่านแล้วลูกเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านก็มองคนที่พูดเขามองหน้าแต่ก็เงียบไปอ่ะ
ก็ทำตามหน้าที่ของเราท่านก็ทำหน้าที่ของท่านนั่นแหละดีละนะก็ได้บุญละสาธุเจ้าค่ะสาธุนะสาธุสาธุค่ะก็เรื่องของที่เรามาฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อให้ละกิเลสอาการละกิเลสเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เราทุกคนต้องทราบว่าเบื้องลึกของกิเลสนั้นมาจากไหนนะเราจะต้องรู้นะเรื่องกิเลสต่างๆเนี่ยมาจากการที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่คำว่าเราคำนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัวเรานี่แหละโดยสัญชาตญาณว่าเราเนี่ยคำว่าเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีตัวตนชนิดหนึ่งอยู่ในตัวเราทีนี้เราพาจิตไปดูตัวเราเนี่ยที่พิจารณาตัวเราเนี่ยว่าค้นว่าเราอยู่ที่ไหนไปดูสมองที่เราอยู่ตรงนี้ไหมมันก็ไม่มีนะดูตับดูไตดูไส้ดูโอ้สุดท้ายไม่มีเราในที่นี้เลยโอ้งั้นเราคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นการคิดผิดแล้วสินี่เขาเรียกว่าเห็นผิดแล้วถึงจะเห็นถูกการเห็นถูกนั่นแหละเขาเรียกว่าวิชาเห็นผิดนั่นเขาเรียกว่าอวิชาอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งตามนั้นก็มีสายเข้ามาเนาะขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับโยมมนตรีครับเจริญสุขใจโยมขอกราบนมัสการหลวงพ่อเจรันและพระอาจารย์ครับผมเจริญพรเจริญพรผมไม่ได้โทรหาหลวงพ่อนานแล้วเป็นไงบ้างล่ะมีอะไรบ้างล่ะผมตั้งบนนิทานกับหลวงพ่อว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่จะเป็นพระโสดาบันให้ได้ตอนนี้ก็ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนปฏิบัติมาได้ประมาณ 1 ปีแล้วครับตั้งไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่มาเจอมากยังไม่ถึง 1 ปีเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกแบบเบาจิตเบากายมากครับหลวงพ่อนั่นแหละนั่นแหละจิตอยู่ในตัวนี่เบาทุกคนเบาครับพยายามหาเรื่องคุยอยู่ที่ตัวเราผมจะเล่าประสบการณ์ตอนที่ผมปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังนะครับได้ได้ครับถ้าเกิดความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาจะเป็นตัวเคลียร์ออกก่อนเลยครับว่าความคิดแบบนี้ไม่อยู่ในองค์มรรคพอปัญญาเคลียร์ออกผมถอยจิตหน่อยนึงถอยจิตแล้วมาเห็นกายเห็นกายพอเห็นกายปุ๊บเห็นกายปุ๊บเราจะเห็นจิตพอเห็นจิตรู้จะเห็นเป็นไตรลักษณ์ทันทีเลยว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพราะความคิดแบบนี้มันไม่อยู่ในองค์มรรคเพราะไม่อยู่ในองค์มรรคมันจะเป็นทุกข์หลวงพ่อถูกต้องถอยจิตหน่อยพอถอยจิตหน่อยแล้วพิจารณาเห็นกายพอเห็นกายปุ๊บเราจะเห็นจิตเลยอ๋อนี่จิตตัวเนี้ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอยู่ข้างนอกเป็นสมุทัยเลยครับครับผมเราทำอย่างนี้เราถูกต้องแล้วครับผมต้องถอยจิตให้เก่งหน่อยครับเหลือแค่ว่าสติต้องถอยจิตให้เก่งหน่อยเหลือสติเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นถึงพระโสดาบันหลวงพ่อเราสังเกตไหมว่าถอยจิตให้บ่อยแล้วพิจารณากายมากๆแล้วปัญญาจะคอยประหาหน้าใช่ปัญญาจะคอยประหาหน้าออกประหาหน้าออกหลวงพ่อนั่นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละครับผมสังเกตไหมว่าจิตเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะคิดไม่ดีทันทีเลยครับมันจะคิดไม่ดีทันทีเลยออกปุ๊บคิดไม่ดีละออกปุ๊บคิดไม่ดีละเราดึงเข้ามาในมันก็เงียบเลยครับแล้วเวลาทำไม่ได้เข้าสมาธิอะไรครับผมอยู่จิตแบบทำงานอย่างนี้แหละถูกต้องทำงานไปด้วยร่างกายไปด้วยอย่างนั้นแหละถูกต้องครับไม่เข้าสมาธิครับไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าถ้าเข้าแล้วมันเหมือนปล่อยจิตลำบากใช่ถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้อะไรนิ่งเฉยจะถอยจิตลำบากอยู่จิตแบบทำงานเนี่ยครับทำงานไปด้วยอย่างนั้นแหละเห็นกายเหมือนแล้วหลุดให้ตั้งใหม่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละหลุดแล้วตั้งใหม่เลยอย่างนั้นแหละเหมือนหลวงพ่อบอกผมเหล็กมันร้อนมาตีไปเลยเหล็กมันร้อนนี่ตีไปเลยครับจะได้เข้าลูกครับถ้าความคิดมันฟุ้งมากๆอ่ะตอนใหม่ๆมันจะดิ้นธรรมดาจะดิ้นครับมีบ้างตอนใหม่มันจะฟุ้งมากๆฟุ้งมากๆให้ถอยจิตถอยเราย้ำก่อนถอยเราย้ำสักพักใหญ่นึงครับย้ำพักไหนใหญ่นึงแล้วเห็นกายไว้เห็นกายไว้แล้วมันก็จะดับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราชนะแล้วตรงนี้เราชนะแล้วก็พิจารณากายไปเรื่อยๆครับพิจารณากายไปเรื่อยๆ
แล้วรักษาไว้ความเห็นอย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ครับครับผมครับผมอ่านธรรมะของหลวงพ่ออยู่ข้อหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าซึ้งมากครับถ้าเป็นสมัยพุทธกาลผมบรรลุธรรมแต่ตอนนี้กิเลสหนาบารมีน้อยคงต้องทำความเพียรในเยอะหน่อยครับผมจะขออ่านให้หลวงพ่อฟังธรรมะของหลวงพ่อนะครับธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะนั่นแหละคือธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วธรรมะจะเป็นธรรมะไปได้อย่างไรคือหมายความว่าอยู่ข้างนอกอ่ะมีธรรมะแล้วเพราะข้างนอกก็น้อมมาใส่ตัวครับโอปัญญิโกน้อมมาใส่ตัวหมดแล้วธรรมะข้างนอกจะเป็นธรรมะได้ยังไงเพราะน้อมมาใส่ตัวแล้วต้องบอกว่าปัจจตังจริงๆครับหลวงพ่อนี่อย่างนี้แหละครับอย่างนี้รู้สึกว่าซึ้งมากเลยเจอธรรมะข้อนี้เข้าไปครับอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยครับผมนั่นใช่สมาธิสติปัฏฐาน4ครับขอกราบนมัสการลาครับหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำต่อไปเรื่อยครับได้ขอให้กำลังมาตรการลาครับให้กำลังใจนะทำต่อไปให้มากๆการพิจารณาตัวเนี่ยการตั้งจิตไว้ในตัวเนี่ยจะเป็นกุศลทันทีเลยถ้าตั้งจิตไว้ข้างนอกเป็นอกุศลทันทีเลยมันไม่ได้เป็นที่จิตมันเป็นที่ตั้งของจิตนะที่ตั้งของจิตนั่นแหละตั้งตรงไหนมันก็จะเป็นอนันต์แต่จิตไม่เป็นแต่เป็นที่ตั้งของจิตเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยนะถ้าเราเอาแดงใส่ก็เป็นสีแดงถ้าเอาดำใส่ก็เป็นสีดำแต่ดำก็ดีแดงก็ดีไม่มีในน้ำน้ำนี่ไม่ได้ดำไม่ได้แดงแต่ที่แดงดำก็คือเอาสิ่งอะไรใส่ลงไปมันก็สีนั้นจิตเราก็เหมือนกันจิตเราเป็นกลางกลางถ้าตั้งอยู่ที่เราเป็นกุศลตั้งนอกตัวเป็นอกุศลทันทีเลยคิดไม่ดีเลยครับฉะนั้นเมื่อเราเห็นประโยชน์ว่ากุศลนี่แหละเป็นธรรมที่ฝ่ายขาวเป็นธรรมเป็นไปเพื่อพระนิพพานต้องตั้งไว้ที่เราตลอดเลยเมื่อตั้งอยู่ที่ผู้อื่นนั้นเป็นอกุศลเป็นไปเพื่อนรกไม่ใช่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเราอย่าตั้งฉะนั้นจิตอกุศลเนี่ยจิตอยู่ข้างนอกตัวทั้งนั้นเลยลองทำดูสังเกตดูจะเห็นทันทีเลยว่าจิตกุศลและอกุศลไม่ใช่เป็นที่จิตเป็นที่ตั้งของจิตนะเป็นที่ตั้งของจิตเหมือนก็เรียกว่าพื้นดินเนี่ยเอาสะเดาปลูกทำไมขมล่ะเอาอ้อยปลูกทำไมหวานมันเป็นที่ดินหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นที่พืชที่ตั้งของพืชตั้งที่บนพื้นดินนั่นเนี่ยมันต่างกันก็เรียกว่าพืชหวานก็หวานพืชขมก็ขมแต่ดินไม่ได้หวานไม่ได้ขมกับใครอันนี้เขาเรียกว่าจิตเราก็ไม่ได้ว่าเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลกับใครแต่ที่ตั้งต่างกันมันเลยเป็นกุศลและอกุศลฉะนั้นนักปฏิบัติเห็นตรงนี้เนี่ยก็เพียรสร้างกุศลให้บริบูรณ์การสร้างกุศลนั้นก็คือการรักษาภาพเราไว้นั่นเองฉะนั้นภาพเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นเลยจิตคิดไม่ดีจะไม่มีเลยเราก็จะพ้นสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นได้เพราะจิตไม่ดีเนี่ยเป็นลักษณะของการไปนรกแน่นอนฉะนั้นถ้าจิตอยู่เห็นตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าคิดไม่ดีมันจะจิตมันจะนิ่งแล้วก็จิตใฝ่ดีอ่ะเรียกอยากจะเรียกว่าใฝ่ดีแต่ไม่ใช่ความคิดแต่มันใฝ่ดีเหมือนว่ามันอยู่แล้วมันนิ่งแล้วมันดีอ่ะถ้ามันเป็นกุศลน่ะนะเป็นกุศลซึ่งกุศลชนิดนี้เนี่ยเป็นกุศลที่ไม่มีอารมณ์นะกุศล2อย่างนะกุศลที่มีอารมณ์ก็มีกุศลที่ไม่มีอารมณ์ก็มีกุศลที่มีอารมณ์ก็คือกุศลที่คิดไปทางเรื่องทำบุญสุนทานที่เราเคยทำไว้อย่างนั้นเขาเรียกว่ากุศลที่มีอารมณ์ประกอบด้วยอารมณ์มีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเห็นตัวเองอยู่เสมอเนี่ยเป็นกุศลที่ไม่มีอารมณ์อันนี้เป็นกุศลเขาเรียกว่ากุศลอริยมรรคนะอันนั้นกุศลกามวจรนะกามวจรคือท่องเที่ยวไปในกามภูมิมีสวรรค์เป็นต้นสุคติคือมนุษย์และสวรรค์เป็นต้นแต่ถ้าศีลถ้าใครเห็นตัวเองได้เนี่ยจะเข้าสู่นิพพานอย่างเดียวเขาเรียกว่ากุศลในอริยมรรคเกิดจากการอบรมมรรคถึงจะเป็นฉะนั้นกุศลมี2ที่แต่ว่ากุศลในอริยมรรคนั้นประเสริฐกว่าปราณีตกว่าเพราะว่าเป็นการที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้จริงฉะนั้นกุศลเหล่านี้เราควรเจริญให้มากฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความคิดฝ่ายต่ำจะไม่มีเลย
นะไม่มีก็มีสายเข้ามาเนาะครับผมก็มีสายเข้าจากกรุงเทพครับอาจารย์จากโยมเล็กเจริญสุขจะโยมฮัลโหลสวัสดีน้ำมัสการค่ะท่านน่าเจริญพรเจริญพรค่ะค่ะมีเรื่องจะรบกวนสอบถามจากท่านอาจารย์ก่อนนะคะก็คือเมื่อวันพระค่ะก็ลองหลับนอนดูเนื่องจากที่ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยระหว่างเจริญสติเนี่ยตามวิธีดูกายไปมันแล้วเกิดเหมือนกับเห็นภาพไม่มีอาหารคือมีการตกใจตกใจก็เลยสะดุ้งก็เลยอยากจะถามว่าใจมันสะดุดนะคะก็เลยต้องสะดุดก็เลยอยากจะสอบถามท่านอาจารย์ว่าจะทำยังไงถึงจะให้มันไม่สะดุดคือไม่ไหวจากสิ่งที่มันเห็นซึ่งท่านบอกว่าไม่น่าเห็นนะคะจะเจริญกายานุนะคะยังไงนะเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวอีกทีดิฟังไม่ถนัดไม่ชัดเจนเท่าไหร่อ๋อค่ะค่ะคือเจริญสติตามวิธีดูกายค่ะท่านแล้วก็ทำไปเรื่อยๆดูผมขนฟันเล็บแล้วครั้งนี้เนี่ยระหว่างที่ทำเนี่ยก็ยังเกิดรู้สึกเหมือนจะเห็นนิมิตแต่ว่ามันตกใจมันสะดุดก็อยากจะสอบถามว่าหนึ่งคือทำไมถึงเกิดสองก็คือจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้มันสะดุดนะคะท่านคือเห็นแล้วมันสะดุดแล้วมันก็ลืมตาโอ้เลยมันขาดช่วงค่ะท่านกับอีกเรื่องนึงก็คือเหมือนจะเห็นร่างในร่างคือไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นนิมิตใช่ไหมฮะคืออะไรไม่แน่ใจคืออะไรค่ะก็เลยมาสอบถามท่านอาจารย์ฟังดูแล้วนะเป็นนิมิตมากกว่านะเป็นนิมิตใช่ไหมคะเป็นนิมิตแล้วก็การที่สะดุ้งนะเป็นนิมิตไปถ้าเราเห็นร่างจริงมันไม่มีคำว่าสะดุ้งนะเราเอาร่างจริงของเราเนี่ยแล้วก็พยายามที่เอาใจกว้างๆไว้อย่าเพ่งแรงเบาๆเบาเกินก็จะหลุดแรงเกินก็จะลึกไปมันจะเป็นนิมิตไปฉะนั้นเราเห็นร่างปกติของเราเบาๆเนี่ยแต่เบาๆแล้วก็เห็นตัวเองแต่ว่าโยมนะมักจะพอมองเพ่งเฉยๆนะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอุบายเข้าไปกล่อมเกาเนี่ยเราต้องหาอุบายคุยกับมันว่าเนี่ยดูที่เนี่ยเราตายวันหนึ่งเอามันอืดยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเรามีดชำแหละท้องเป็นยังไงเราโดนชำแหละเราต้องคุยอย่างนี้นะถ้าโยมเพ่งอย่างนั้นอ่ะมันจะสะดุ้งได้มันเป็นนิมิตอ๋อถ้าเห็นแบบนั้นไม่กลัวค่ะท่านเห็นอย่างที่บอกปัจฉะเก้าป่ะคะท่านไม่กลัวก็ไม่ทราบที่เห็นแต่ว่าโยมไม่ได้พาจิตคุยน่ะมันเหมือนกับเพ่งอ่ะมันไปเพ่งจ้องมองไปอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นได้เราต้องคุยกับจิตมากๆหน่อยเขาเรียกว่าพิจารณาเนี่ยนะคุยก็คือการพิจารณาอันเดียวกันเนาะลองทำดูสิทำไปจิตตื่นๆมันจะไม่มีคำว่าสะดุ้งนะเคยทำแล้วมันไม่มีนะสะดุ้งแสดงว่ามันเป็นนิมิตหรือลึกไปหรือว่าโยมเพาะเพ่งมองจ้องมองนิ่งมองเนี่ยมันจะเป็นได้อย่างนั้นอ่ะมันเหมือนว่าเพ่งอ่ะขอให้พิจารณาจิตพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาร่างกายเนี่ยต้องคุยกับมันไปด้วยนะเราจะไปนิ่งๆเฉยๆมองจ้องเขม็งเนี่ยไม่ได้เราต้องคุยหน่อยต้องคุยหน่อยพาจิตคุยไปน่ะคุยกับจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะก็สร้างภาพตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ยังไงอ่ะไม่น่าจะสะดุ้งอย่างเงี้ยถ้าเป็นไรก็ใหม่ๆก็ลองผิดลองถูกก็ธรรมดาลองทำดูยังไงก็รายงานผลมาเนาะค่ะเนี่ยให้คุยหน่อยให้พิจารณาเนี่ยหมายถึงว่าคุยนะต้องคุยกับจิตอย่าให้จิตนิ่งอย่าให้จิตนิ่งให้จิตคุยเรื่อยๆให้จิตไปเรื่อยๆไปตามตัวเราไล่ไปตรงนั้นดีไปไล่ตรงนี้ทีท่องเที่ยวไปในตัวเราเนี่ยอย่าให้จิตนิ่งเฉยๆนิ่งแช่ไม่ได้อ๋อแช่ไม่ได้ใช่ไหมนิ่งแช่ไม่ได้นิ่งว่าไงนะถ้าหนูพิจารณาว่ามันเกิดเหมือนกับความคิดหรือว่าอะไรนี้แล้วตามไปดูมันอย่างเงี้ยแล้วความคิดเหมือนจะโกรธรบกวนเนี่ยตามไปดูมันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องไปดูความคิดเราจะคิดอะไรไม่ต้องไปดูเราคิดอยู่ในเนื้อหนังของเราพอถ้าความคิดข้างนอกไม่ดูเลยไม่ต้องดูแล้วตัดอย่างเดียวแล้วคิดเรื่องอื่นเนี่ยตัดเลยแล้วคิดเรื่องเราเนี่ยดูได้คิดเรื่องตามดูว่าคิดถึงผมบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างตับไตไส้พุงอันนั้นได้อันนั้นไ
ต้องตามดูอย่างนั้นได้แต่ตามดูไปคิดมันเรื่องสเปรย์แล้วข้างนอกเอาตัดทิ้งเลยไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรนะขอบพระคุณค่ะสาธุนะสาธุให้ไปทั้งตัวใช่ไหมคะท่านทั้งตัวเนี่ยเอาตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเรียงว่าผมมาขนมาเล็บไม่ต้องเรียงเอาไหนก็ได้อ๋อทั้งตัวไปเลยไม่ต้องเรียงไปอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมทั้งตัวก็ได้ถ้าเราทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็เอาทีละอย่างละอย่างก็ได้อยู่ที่ความสามารถเราเหมือนกันค่ะตรงนี้น่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านสาธุนะสาธุคือนักปฏิบัติขอให้เข้าใจหน่อยว่าการที่เอาจิตมาดูตัวเนี่ยไม่ได้มองจ้องเพ่งมองนิ่งอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่ามันจะไม่เจริญเลยเราเรียกว่าเพ่งไปแล้วมันจะเป็นนิมิตนะจะเป็นภาพอะไรไม่รู้มันคือสารพัดแต่ถ้าเราคุยเขาเรียกว่าพิจารณาคุยว่าตัวเราตายวันหนึ่งเป็นไงถ้าเกิดว่าเขาเอาเราไปเผาไฟน่ะไหม้อยู่ตรงตะกอนกันเนื้อไฟไหม้ตรงนั้นไหม้ตรงนี้แล้วก็พาตัวเองลงไปเนี่ยเป็นยังไงเนื้อไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอันอย่างนี้ไม่นิ่งอันนี้พาคิดอย่างนี้จะเจริญฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยเขาให้จิตเนี่ยคุยกับมันไปคุยกับมันไปอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคถ้านิ่งไม่ใช่เพราะมรรคเนี่ยเป็นการเดินทางของจิตแต่จิตมันไม่เดินอ่ะมันก็เลยไม่เจริญถ้าเดินเมื่อไหร่มันก็จะเจริญนะเดินไปเดินมาในตัวเรานี่แหละวนไปวนมาในตัวอาการ32เนี่ยถึงแม้ว่ามีน้อยแค่นี้นะเดินไม่รู้จักหมดสิ้นเลยนะไม่รู้จักจบเลยนะเดินไปแล้วเดินไปอีกนะมันเดินแล้วเดินเล่าเนี่ยไม่ได้เห็นง่ายๆของตัวเราเห็นยากมากนะก็ให้กำลังใจทำต่อไปเนาะก็ยังมีเวลาอยู่นะโยมก็โทรมาได้นะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าการทำวิธีนี้เนี่ยเพื่อเราจะเห็นธาตุแท้ของเราว่าเรามีอะไรในร่างอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเราเนี่ยมีอาการ32มีตับมีไตมีไส้มีพุงรู้เห็นเข้าใจด้วยตาเนื้อแต่ว่าตาในเรายังไม่เห็นมันยังไม่เคลียร์ตาในของเราไม่เคลียร์เลยถ้าไม่เห็นถ้าตานอกกับตาในเห็นคนละเรื่องเลยนะเราเคยมีนะหมอเนี่ยเคยเห็นคนตายมาตลอดหมอผ่าศพด้วยเห็นตัวเองนี่ร้องไห้เลยนะขณะเห็นศพทุกวันไม่ร้องนะเห็นตัวเองร้องไห้เลยนะมันซาบซึ้งต่างกันก็มีสายเข้ามานะครับอาจารย์ครับเขามีสายเข้าจากโยมระวีวันครับจากนครราชสีมาครับเจริญสุขจะโยมค่ะกราบวันศักกับนวัตการหลวงพ่อทุกท่านค่ะเจริญพรโยมมีค่ะโยมมีปัญหาจะถามอะค่ะว่าการกินอาหารที่อาหารที่กินทั่วไปบางทีเขาใส่เหล้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะผิดศีลข้อที่ห้าไหมคะถ้ากรณีใส่เหล้าเนี่ยถ้าไม่เมาเนี่ยไม่เป็นไรเขาเรียกว่าใส่เพื่อชูรสอาหารบ้างใช่เพื่อดับกลิ่นคาวบ้างอะไรพวกนี้แล้วเหมือนกับยาดองเหล้าอย่างเงี้ยยาดองเหล้าบางอย่างเนี้ยอย่างเช่นว่าเขาน้ำหมักอย่างเงี้ยมันก็มีแอลกอฮอล์อยู่แต่ถ้าเป็นยานะไม่เป็นไรนะยังไม่ถึงเพราะว่ากินแล้วมันไม่ได้ถึงก็เมาแต่ว่ามันเป็นยาชนิดหนึ่งถ้าเขาเรียกว่าเหล้าเนี้ยถ้ากินน้อยเป็นยากินมากเป็นอันตรายฉะนั้นถ้าคิดถ้าเป็นละแง่นี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ว่าแล้วพวกค่ะถ้าทักกินเรื่องเป็นเรื่องของสนุกสนานเรื่องอันนั้นเป็นไม่ได้เราจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่ะเหมือนยาทั่วไปถ้ามีแอลกอฮอล์ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาทั่วไปอย่างเช่นยาไออย่างเนี้ยยาแก้ไอยาน้ำธาตุยาธาตุเนี่ยบางครั้งก็มีพวกแอลกอฮอล์อยู่เหมือนกันแต่พระก็ฉันได้เขาเรียกว่าใส่เพื่อให้เป็นยาแต่ไม่ใช่ว่าถึงกับเมาอย่างเงี้ยไม่เกิดขนาดนั้นคือบางอย่างมันเป็นยาด้วยมันเป็นของเสพติดด้วยก็มีค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์สาธุนะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเล็กน้อยแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตอยู่เหมือนกันว่าเรื่องของเมลัยเรื่องของสุราที่จะผสมมีส่วนผสมของยาก็อนุญาตนะแต่ว่าไม่ถึงว่าเป็นของมึนเมาอะไรแต่คนเราจะเลยเถิดเท่านั้นเองนะแต่ว่าเราก็พยายามคุมนะว่าอย่าให้เลยเถิดแต่ว่าทุกคนก็รู้สำนึกอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการการที่เหมือนแป้งอย่างเงี้ยบางคนว่าห้ามผัดหน้าทาแป้ง
แต่บางคนเนี่ยมันเหมือนว่าบางกรณีบางต้องใช้บ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ได้อยู่แต่ไม่ได้ว่าใช้เพื่อความสวยงามอะไรเนี่ยเพื่อพดผื่นคันหรือบุ้งหรือว่าเรื่องของผื่นแดงอะไรต่างๆที่จะทำให้ระคายเคืองนั้นน้อยลงไปก็ใช้ใช้เฉพาะการใช้เฉพาะที่ใช้เฉพาะอย่างเนี่ยแต่ถ้ามาทาหน้าทาแป้งนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีอย่างนี้เป็นต้นเหมือนลิปสติกเนี่ยเหมือนลิปเนี่ยลิปมันลิปอะไรเนี่ยบางครั้งในหน้าหนาวเนี่ยปากแห้งหมดบางครั้งก็เอาพาทาแต่ว่าส่วนมากก็ใช้ลิปปั่นที่มันมีสีนะหรือว่าจะเอาวิธีอื่นสีพึ่งหรืออะไรทาก็พอได้เพื่อให้ปากนั้นไม่แตกมากนักแต่ว่าใช้เฉพาะการนะใช้เฉพาะการเขาเรียกว่าไม่ได้ตกแต่งเพื่อให้ความสวยงามอย่างอื่นอันนี้ก็อนุโลมอยู่นะก็เรียกว่าบางครั้งอย่างสบู่เราใช้เนี่ยมันก็มีกลิ่นหอมธรรมดาไม่หอมก็ขายไม่ได้หรอกแต่พระจะใช้ไงก็ใช้ไปงั้นแหละก็อนุโลมไปนะมันก็หอมอยู่ถ้าไม่หอมก็เขาก็ขายไม่ออกนะใครจะไปซื้อของเขาเพราะไม่หอมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะเล็กน้อยที่มีบ้างเราก็ถือว่าทั่วไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ ก็โทรมาได้นะช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็ขอพูดประธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยมี2ระบบระบบหนึ่งเนี่ยเราลองทำสมาธิดูทุกคนก็มาวัดก็มาลองทำสมาธิดูเรารู้จักสมาธิเราให้เรารู้จักว่าสมาธิเป็นอย่างไรแล้วเมื่อทำให้เกิดสมาธิแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือว่าสมาธิอย่างเดียวไม่พอซะแล้วสงบแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกิเลสเราจะต้องมีการอบรมมรรคขั้นตอนต่อไปอีกมรรคเนี่ยสุดท้ายเลยนะกลายเป็นว่ามรรคเนี่ยเป็นของที่ทุกคนให้เห็นว่าจิตของเรานะเวลาเป็นสมาธิเนี่ยก็สงบดีแต่ออกมาไม่สงบจะทำไงก็เปลี่ยนทางเดินของจิตใหม่นะทางเดินไปหาเขาไปทางตาทางหูเราจะปิดเสียเราเคยเห็นได้ยินไหมว่าพระปิดทวารปิดทวารปิดหูปิดตาพระปิดตาเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นปริศนาธรรมฉะนั้นเราปิดหูปิดตาปิดจมูกลิ้นกายใจให้เอาจิตมาดูตัวเราอันนี้เขาเรียกว่ามรรคหรือสติปัฏฐาน4เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเราจะเป็นผู้เห็นกิเลสว่าทั้งหมดมาจากตัวเรานี่เองเพราะความยินดีในตัวเราเนี่ยเป็นกิเลสของคนเราเรายังนึกดูว่าอะไรเป็นที่ยินดีที่สุดในโลกนี้อะไรเป็นที่รักของเราอย่างยิ่งในโลกนี้ก็คือตัวเราเองคราวนี้เราพาจิตไปรู้เรื่องรักอะไรล่ะรักสมองไหมรักตับมักรักไตรักไส้รักพุงไหมมันรักอะไรในตัวนี้หน้าที่นี้เราก็คือวิปัสสนาคือพาจิตไปดูว่ารักตับรักไตรักไส้รักพุงรักตรงไหนล่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือการวิปัสสนาทำให้แจ้งนะก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะครับขอโอกาสครับก็มีสายเข้าจากสงขลาครับอาจารย์ไม่ได้บอกชื่อเจริญสุขจะโยฮัลโหลสงขลาครับฮัลโหลเจริญสุขจะโยเจริญพรโยมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะปิดเสียงทางโน้นก่อนสวัสดีครับอาจารย์เสียงทางโน้นดังเข้ามาทางนี้ปิดเสียงทีวีก่อนเนาะปิดเสียงวิทยุก่อนก็เสียงกล้องมาทางนี้เนาะเราจะพูดไม่ไปพูดไปไม่เป็นนะพูดแล้วจะเสียงตัวเองก็จะกวนนะฮัลโหลว่าไงเอ่ยคงจะคุยกันอยู่เนาะยังเอาหลุดไปแล้วนะยังไงคนที่โทรมาใหม่นี่ก็ให้ฮัลโหลครับเจริญพรเจริญพรเจริญพรธรรมดาไก่ครับเจริญพรได้ยินว่าเลยธรรมดาครับจะได้ยินพูดเลยยอมธรรมดาไก่ครับเรียนเจริญได้ยินครับผมอาคมนะครับสงขาที่ผมมาถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับพิจารณากายนะครับผมได้พิจารณากายเมื่อก่อนผมมืดเลยครับไม่ได้เห็นตามกายเลยก็เลยเอาภาพที่ผมเคยไปเผาศพที่วัดช้าที่อยู่ในโรงแล้วก็ลุนเข้าไปในเมรุนะครับ
แล้วมาพิจารณากายพิจารณาอยู่ก็หลายวันแล้วแล้วก็สมมติพิจารณากายแปลว่าผมเนี่ยเห็นซากก็ซากศพผมเองผมเองครับเปื่อยเน่าเป็นหนอนแล้วก็พิจารณาภายในตับปอดลำไส้ดีหัวใจไตพวกนี้ครับแล้วก็เห็นชั้นด้วยโดยเฉพาะพิจารณากระดูกนี่ครับเดี๋ยวนี้ชัดเจนมากผมอยากจะรู้ว่าอยากจะถามพระอาจารย์ว่าถูกหรือเปล่าแต่มันจะชัดเจนไหมตอนนี้ผมเรียกยกมือขึ้นเนี่ยครับผมจินตนาการเป็นกระดูกข้อมือศอกหัวไหล่แล้วก็ที่นิ้วแล้วก็หลังตีนเนี่ยเห็นหมดเลยครับแต่ผมย้ายมาที่อีกขั้นหนึ่งก็เห็นด้วยแต่ถ้าให้ฟ้องกันไม่เห็นนะครับพระอาจารย์แล้วถ้าผมพิจารณาไปตามกระดูกนี้กระดูกก็เห็นชัดด้วยแต่เท้าไม่เห็นอีกเห็นศีรษะเห็นกะโหลกแล้วลำตัวก็เห็นอย่างไรนั้นมันพร้อมกันครับมันไม่เห็นตรงเห็นแจ้งแต่ไม่พร้อมกันนะครับอยากจะถามพระอาจารย์ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับตอนที่ผมกินข้าวทานข้าวนะครับจะมองดูก็เห็นดูลิ้นแล้วก็คอหอยลำไส้เล็กน้อยใหญ่อวัยวะทุกส่วนที่กายผมทำไมในอาการไม่ยากไม่อยากจะกินข้าวเลยครับตัวไม่มีผลอะไรเลยก็ไม่มีตัวตนอะไรเลยแต่ไม่ใช่ขยะขยะอะไรไม่นะครับปฏิภาณมันว่างเปล่าไปหมดผมปฏิวัติอย่างนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่าถูกต้องไหมครับน่าก่อนจะละการกับผมฮะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะอาจจะฟังโทรศัพท์ไม่ถนัดก็ได้การที่โยมทำอย่างนั้นนะถือว่าถูกต้องระดับหนึ่งแต่การที่พิจารณากระดูกเนี่ยเห็นชัดแต่เห็นส่วนอื่นเนี่ยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างหรือเห็นไม่เหมือนไม่เท่ากันอวัยวะต่างๆเพราะเรายังใหม่อยู่นะเรายังใหม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเราเอาไหนชัดเอาอันนั้นก่อนถือว่าทางเลือกของจิตเนี่ยเลือกกระดูกเนี่ยชัดมากที่สุดเรากระดูกไปก่อนอย่างอื่นไม่ชัดก็เอาเป็นรองไว้ก่อนเอารองเป็นรองไว้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยกระดูกเนี่ยชัดมากมากมากทำมากมากแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มเอาเป็นเนื้อขึ้นมาหน่อยที่เป็นเอ็นขึ้นมาหน่อยที่เป็นหนังขึ้นมาหน่อยที่เพิ่มทีละนิดละนิดแล้วเราจะตีแผ่กว้างเดี๋ยวต่อไปจะชัดหมดเลยอันที่ไม่ชัดน่ะเราก็ไม่เป็นไรเอาอันไหนชัดเอานั้นมากที่สุดอันไหนไม่ชัดก็ไม่ต้องมากเพราะว่าเรายังเป็นผู้ยังไม่มากนักในการฝึกอันนี้ก็เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาที่ว่าบางคนถนัดมาอย่างไรต่างกันนะข้อที่สองนี่ก็คือว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราขยะขยงเหมือนกันแล้วก็ทานข้าวอาจจะเหมือนว่าไม่อยากทานข้าวหรือการเห็นตัวเองอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ย เราสังเกตดูที่การเห็นของเราเนี่ยเห็นลักษณะเหมือนว่าสองสิ่งกำลังดูกันอยู่นะมันเหมือนกับว่าคนหนึ่งดูคนหนึ่งอยู่ถ้าความรู้สึกเราแบ่งเป็นสองอย่างอย่างนี้เนี่ยให้รวมเป็นอย่างเดียวกันเช่นว่า อย่างว่าคนเป็นเนี่ยกระดูกกับคนตายเนี่ยและคนเป็นเนี่ยพยาขยแงคนตายไม่รู้เรื่องแล้วคนตัวคนเป็นเนี่ยอยากจะอ้วกทานข้าวไม่ลงแต่คนตายไม่รู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกับคนสองคนดูกันอยู่แต่ทำยังไงให้คนดูกับคนที่ตายเนี่ยเป็นคนเดียวกันโยมก็เหมือนกันมองตัวเองเนี่ยให้เห็นว่าตัวเรามองก็ดีกับสิ่งที่ถูกมองก็ดีให้มันเป็นคนเดียวกันและโยมจะเบาเรื่องนี้โยมจะไม่ผะอืดผะอมเกินไปนักและโยมจะดูได้แล้วก็ตัวเองจะไม่เป็นเรื่องของการทานข้าวไม่ได้จะไม่เป็นหมายถึงว่าให้รวมว่าคนตายกับคนเป็นให้เป็นคนเดียวกันกำลังดูกันอยู่นะให้เป็นคนเดียวกันสองคนเป็นคนเดียวกันเนี่ยทำยังไงได้เราไปทำมานะอันนี้ก็ลองผิดลองถูกมันก็ไม่เป็นไรถือว่าโยมยังฝึกอยู่เนาะก็ถือว่าได้แค่นี้ก็เยอะแล้วนะแต่ยังไงรายงานมาเนาะถ้าทำอย่างนี้ได้มันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวรายงานมาเนาะเอาแค่นี้เนาะโยมเนาะก็มีสายอื่นรออยู่ครับขอโอกาสครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับอาจารย์ โยมอ่อนเจริญสุขจะโยมกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรคำถามก็คือในการปฏิบัติเมื่อวานที่ติดตามฟังรายการของพระอาจารย์บอกว่าให้อบรมตัวเองให้มากขึ้น
เนี่ยผมจะไม่ได้มองเห็นแค่จุดเดียวในร่างของเราค่ะการอบรมตัวเองให้มากขึ้นไม่ทราบว่าต้องทำแบบไหนเพิ่มขึ้นคะจากการต้องมองธรรมดาเราคิดแล้วว่าเล็บก็จะต้องหลุดไปทุกอย่างในร่างกายเรามันไม่มีอยู่คงทนจะต้องหลุดไปหมดเรามองในแง่นี้ไม่ได้มองถึงว่าเหมือนกับเราไปถูกเอาร่างเราไปเผาเหมือนที่พระอาจารย์สอนเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเอาร่างไปเผาจนเหลือโน่นเหลือนี่คือไม่ได้มองแบบนี้มองว่าเล็บก็จะหลุดทุกอย่างหลุดหมดแล้วก็ไปรวมกันกองอยู่เป็นหนึ่งกองแล้วก็จิตเราก็จะมองเพ่งแค่ว่ากองนั้นนะคะการอบรมให้มากจะต้องทำยังไงคะพระอาจารย์การทำอย่างนี้ของโยมก็ถูกแบบโยมอย่างที่ตมาพูดก็สุ่มไปอย่างนั้นแหละว่าเผื่อคนบางคนอาจจะชอบอย่างนั้นฉะนั้นโยมทำอย่างนี้ก็ถูกแล้วนะเราจะให้เหมือนกันทุกคนไม่เหมือนเราก็สุ่มเสี่ยงการพูดไปอย่างนั้นแหละว่าลองทำอย่างนี้ดูลองทำอย่างนั้นดีเราเพื่อมือเผื่อว่าเราเหมาะเวทอุบายไหนเราเอาอุบายนั้นเลยอุบายที่เรายังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเป็นว่าแต่ละลายไม่เหมือนกันเนาะโยมทำของโยมก็ถูกแล้วทำอย่างนั้นเลยรักษาไว้อย่าให้หายรักษาไว้เสมอเราทำแบบเรานี่แหละคนอื่นก็ทำแบบคนอื่นมันอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่เราจะเหมือนคนทุกคนที่พูดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าเราทำได้ก็แล้วกันเอาตรงไหนได้ก็เอาตรงนั้นถือว่าดีแล้วเนาะน่าเข้าใจเนาะก็คงจะวางแล้วแหละก็ถือว่าตรงไหนตรงเราถนัดก็เอาตรงนั้นแหละนะเอาตรงนั้นไม่ต้องตามคนอื่นเสมอไปแต่คนสอนก็พยายามที่พูดไปก่อนหวานล้อมไปก่อนกว้างๆก่อนแล้วแต่เราจะหยิบเอาตรงไหนมาเป็นอุบายนะก็ถือว่าคนไหนทำได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นร่างพวกนี้เนี่ยเป็นร่างอุบายเริ่มแรกต่อไปก็จะเป็นร่างจริงทีหลังร่างแท้ๆของเราทีหลังอันนี้จะไม่เน่าไม่เปื่อยร่างสดๆของเราเลยเราก็รักษาร่างสดของเราให้ชัดอีกทีหนึ่งมันจะชัดทุกอย่างนั่นแหละเราให้ชัดมากๆเลยจนเป็นเครื่องอยู่ของใจของเราตลอดเวลาได้เราจะถือว่าโอ้โหสมบูรณ์มากเลยตัวของเรานี่จะออกแสงแผ่วพาวไปหมดเลยสมาธินี่มันถึงหัวถึงเท้าเลยนะตึมตลอดเวลานั่นคือเขาเรียกว่ามันเป็นสมาธิอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านครับจากนนทบุรีนะครับโยมอรวรรณครับโยมอรวรรณถามว่าโยมเห็นโยมเคยพิจารณาจนเห็นกายและกระดูกพอมายุ่งกับเรื่องครอบครัวหยุดปฏิบัติก็หายไปพอกลับมาพิจารณาก็เห็นกระดูกเหมือนเดิมจะทำอย่างไรจะแยกการพิจารณาและเรื่องยุ่งๆในครอบครัวออกจากกันเพื่อจะได้ก้าวหน้ากว่านี้คะก็มีทางเดียวก็ตัดภาพคนอื่นออกและรักษาภาพตัวเองไว้เสมอครับรักษาเราภาพเสมออย่าให้หลุดเนี่ยถึงแม้หลุดไปแล้วเนี่ยเรากลับมาก็ยังมีเหมือนเดิมก็จริงแต่ช่วงที่หลุดนั้นถือว่าเราหลุดไปแล้วแต่เราทิ้งไว้ไม่นานก็ยังกลับมาง่ายถ้าทิ้งนานกลับมายากเลยเพราะว่ามันนานเกินไปครับผมฉะนั้นเราอยากเจริญมากกว่านี้ก็พยายามอย่าให้หลุดนะความไม่หลุดนั่นแหละเราก็จะเร็วขึ้นความหลุดนั้นเราจะไม่เร็วเราจะอ้างว่าเออนี่นะครอบครัวของเราต้องใส่ใจนั่นอย่างนั้นนี่คือเขาไม่รับฟังคำอ้างหรอกถือว่าเราหลุดก็คือว่าไม่ดีนั่นเองฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญญาสะสางว่าสิ่งแวดล้อมในตัวเราสังคมหรือว่าสามีครอบครัวเราลูกก็แล้วแต่ก็เราต้องมีปัญญาเข้าไปแก้ไขว่าทำยังไงจะสัมผัสสัมพันธ์เขาขนาดไหนอย่างไรจะใส่ใจเขาขนาดไหนหรือไม่ใส่ใจขนาดไหนเราต้องมีการเขาเรียกประเมินและประมาณพอประมาณในการที่จะสัมพันธ์สิ่งเหล่านั้นนะดังนั้นมันเป็นข้อสอบของเราทั้งนั้นที่เราจะแก้ไขพวกนี้นะครับผมก็มีอะไรไหมอันนี้ก็มีจากใต้เลยครับจากนครศรีธรรมราชครับพระอาจารย์โยมเอาทางโน้นก่อนโยมอื่นนะครับเอาทางโน้นก่อนไหมอันนี้รอได้เนาะจากอันนี้สายเข้านะครับจากกทม.โยมอาทิตย์ครับผมเจริญสุขจะโยมกรรมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมอาทิตย์เป็นไงบ้างล่ะคือพระเจ้ากราบเรียนถามต่อจากที่ทางท่านพระอาจารย์ที่พายมาให้พิจารณาภายในกายแล้วก็ให้ขยับไปเรื่อยๆคราวเนี้ยผมลองหัดทำดูด้วยการเพ่งพิจารณาปอดข้างขวาแล้วมันยังไม่เห็นชัดอย่างนี้ต้องขยับ
ไปเรื่อยๆไหมครับหรือว่าต้องมองหรือว่าพิจารณาเห็นปอดซะก่อนครับคือความจริงแล้วเนี่ยขยับก็ได้ไม่ขยับก็ได้แต่ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยต้องเห็นทั้งล่างอะแต่ว่าเราจะทำข้างล่างเพื่อพับทันเดียวไม่ได้ก็เอาที่จะทำได้ก่อนเอาแค่ปอดแค่นั้นก่อนก็ได้นี่เราพูดไปลักษณะเหมือนหลายๆคนถ้าเรายังไปไม่ได้อย่างที่พูดก็ไม่เป็นไรก็เอาตรงนั้นก่อนที่เคยบอกเสมอว่าเคลื่อนก็ได้ไม่เคลื่อนก็ได้ขอให้อยู่ตัวใช้ได้หมดเราก็พูดทั้งสองไงก็ต้องเราต้องดูประเมินของเราว่าเอ๊ะเคลื่อนแล้วไม่ค่อยดีสู้อยู่กับที่อย่างเดียวอยู่ที่เดิมดีกว่าเราก็เอาที่เดิมไปก่อนแต่วันหลังมาวันหลังรู้สึกมันเคลื่อนไปดีเราก็เคลื่อนได้อย่างเงี้ยมันอยู่ที่การเวลาแต่ละเวลานั้นว่าเหมาะสมอย่างไรแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนถามเพิ่มเติมครับว่าในการที่จับต้องมองอวัยวะภายในเนี่ยตัวหนึ่งนี่ควรใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับเราหรือว่าชั่วโมงหนึ่งครับเราไม่สามารถจะประเมินว่าเท่าไหร่แต่ขอให้มันอยู่ได้อ่ะให้มันรักษาได้นะใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจิตเราเนี่ยไม่หลุดจากตัวน่ะนั่นคือเราตั้งคาดความหวังเอาไว้ว่าจิตเราอย่าหลุดเลยให้อยู่กับตัวก็เท่ากับเรา24ชั่วโมงนั่นเองแต่เราอาจจะถึงไม่ถึงขนาดนั้นตอนนี้แต่ว่าเรายังใหม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโครงสร้างของการกระทำอันนี้เนี่ยมีเป้าหมายถึงโน่นเลยว่าตลอดชีวิตของเราหรือตลอดเวลา24ชั่วโมงเราจะไม่มีข้างนอกเลยขนาดนั้นเลยนะหรือจะหลุดพ้นนะแต่ว่าตอนนี้เราก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็นิดหน่อยก็ถือว่านี่เรากำลังเดินอยู่นั่นเองเท่ากับว่าเราทำตลอดวันตลอดคืนน่ะแม้กระทั่งในเวลาทานข้าวเนี่ยเราจะต้องนับคำข้าวแทนไหมครับพระอาจารย์ครับหรือว่าดูพิจารณาภายในกายอย่างเดียวครับมันไม่ได้ว่าเรานับคำข้าวหรือไม่นับมันอยู่ในกายอย่างเดียวถือว่าใช้ได้หมดไม่เกี่ยวตรงนั้นแต่ถึงวันนั้นมาเนี่ยเราสามารถจะรับได้หรือเราไม่จำเป็นต้องนับก็ได้ขอให้เห็นแจ้งไว้ก็เป็นอันเดียวกันไม่ถึงขนาดนั้นนะถึงจะขนาดนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราเอาแจ้งว่าเอาทั่วว่าตัวเราเนี่ยทั้งหมดแล้วเข้าใจเนาะเข้าใจครับกับนมัสการนะครับสาธุนะสาธุก็โยมอาทิตย์ก็ได้ทำตามมาอยู่เป็นระยะแล้วก็ทำมาก็ได้ผลไปตามระยะฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นจนที่ว่าไม่หายไม่ดับถ้าหลุดนาทีหนึ่งถ้าเราออกนอกไปหาคนอื่นนาทีหนึ่งแล้วถ้าหลุดสองนาทีสามนาทีสี่นาทีเท่ากับออกนอกไปหมดเลยถ้าออกนอกมากก็เสื่อมได้นะข้างในก็เสื่อมถ้าอยู่ในมากก็ไม่เสื่อมถ้าอยู่นอกมากก็เสื่อมดึงกันไปดึงกันมานะมีคำถามที่ต่อเมื่อกี้ก็มีคำถามต่อเนื่องที่จะถามพระอาจารย์ครับจากนครศรีธรรมราชนะครับโยมอื่นนะครับโยมอื่นถามว่าโยมสวดมนต์วันละหลายบทขณะสวดมีคนมาหาต้องมาต้อนรับพูดคุยด้วยทำให้ต้องหยุดสวดจะบาปไหมคะต้องเริ่มสวดใหม่ตั้งแต่บทแรกหรือให้ข้ามไปสวดบทต่อไปจะถูกไหมคะได้ทั้งนั้นบทแรกก็ได้มันหรือว่าข้ามก็ได้หรือว่าเริ่มต้นใหม่ก็ได้ครับถือว่าคนมาคุยก็เขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรนะครับผมนะจะบาปไหมก็จะบาปใครอ่ะเขาคนนั้นเขาอาจจะไม่มีเจตนาก็ได้นะเขาอาจจะมีธุระอะไรบางอย่างนะก็ไม่รู้ว่าเราสวดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าแต่เราก็กลัวไปเกรงไปอย่างนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของธุระหรือเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ก็ได้ก็เอาไงก็ได้นะสวดต่อก็ได้สวดย้อนสวดก็ได้หรือว่าเอาความเหมาะสมไม่มีกติกาอะไรก็ทำไปเถอะเนาะทำไปก็แค่นี้เนาะไม่มีอะไรก็ยังมีเวลาอยู่ไม่ถึง10นาทีนะก็โยมก็โทรได้นะสายสุดท้ายเนาะก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการสดที่เรามาคุยกันทำไมจะมาเน้นนักหนาว่าต้องเห็นตัวเพราะว่าถ้าไม่เห็นนะมันไม่จบนะแล้วพระที่ทุกองค์บวชมาท่านก็ไม่ได้ให้สอนเรื่องอย่างอื่นให้มากกว่านั้นสอนเกสาโรมาหน้าขาท่านตาตะโจท่านบอกว่าแค่นี้นี่คือความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรสามารถจะทำให้เกิดได้ถ้าใครไม่บอกนี้ทำเท่ากับว่าทำลายความเป็นพระอรหันต์ทีเดียวอันนี้ท่านให้แค่นี้สมมติว่าเอาเราเปรียบเทียบว่าพระสององค์องค์หนึ่งในบวชมาจิตไม่อยู่กับผมคนเล็บฟันหนังเลยไปไหนก็ไปคิดอะไรก็เลื่อยเปื่อยแล้วองค์หนึ่งเนี่ย
อยู่ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันหนังบ้างที่ได้มาจากอุปัชฌาย์องค์ไหนจะสงบกว่ากันคิดแค่นี้แล้วองค์ไหนจะสึกเร็วกว่ากันองค์ไหนอยากสึกบ้างล่ะองค์ไหนไม่อยากสึกบ้างครับผมแค่นี้ก็จบละคนเราเนี่ยคิดว่าติดอยู่ในตัวเนี่ยยังไงก็นิ่งยังไงก็สงบท่านไม่ให้ออกนอกท่านบอกว่าที่ข้างนอกนั้นเป็นที่โลกเราเป็นสมณะอันนี้เป็นทางของบรรพบุรุษก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไปทางนี้นี่เป็นทางโคจรของบรรพบุรุษทางนอกนั้นอโคจรนะทางนอกนั้นก็หมายถึงไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกเนื้อกายใจฉะนั้นตัวเราเห็นตัวเองเนี่ยพระเจ้าสอนตั้งแต่นาทีแรกแม้แต่ข้ามคืนท่านก็ไม่ให้ข้ามให้เดี๋ยวนั้นให้วันนั้นไม่วันนั้นบทวันนั้นไม่ให้ข้ามคืนข้ามเวลาแล้วก็ปรับอุปัชฌาย์ด้วยว่าถ้าไม่ให้ก็จะปรับโทษด้วยถือว่าไม่บอกของดีให้แก่กุลบุตรทำลายอนาคตของกุลบุตรทีเดียวครับอันนี้ก็แน่ชัดว่าพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้แล้วจะตมาก็เอาตรงนี้แหละไปถามนะฉะนั้นไม่ได้ว่ากรรมฐานบทนี้เนี่ยมาจะเป็นของใหม่ของอะไรแต่เป็นกรรมฐานที่ถูกลืมดีกว่าลืมเลยเขาเรียกได้ในบทลืมไปนานแล้วมันสั้นไปว่าก็เลยว่าไม่ได้เอามาทำก็เลยว่าเป็นกรรมฐานที่ถูกลืมครับผมแล้วก็ไปเอากรรมฐานอื่นมาทำกันอีรุงตุงนางไปหมดและสุดท้ายก็ไปไม่ได้ก็ต้องกลับกรรมฐานเก่าเสียเวลาไหมล่ะครับนะก็เสียตรงนี้ตรงแล้วทำไมท่านบวชปุ๊บหรือทำไมให้อนาปานสติทำไมไม่ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ให้กสิณสิบอะไรทำนองนั้นท่านไม่ให้ให้ตรงนี้เลยก็มาสายสุดท้ายเนาะก็มามีสายเข้าครับอาจารย์จากเชียงใหม่เลยครับโยมบันครับเจริญสุขจะโยมค่ะทีนี้โยมยังไม่เคยฝึกพิจารณานะคะทีนี้โยมก็ยังไม่ทราบแนวทางว่าจะพิจารณายังไงคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่รู้จักอันนี้ม้ามอันนี้ปอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเหรอคะแล้วเราจะรู้จักได้ยังไงเราจินตนาการก่อนจินตนาการก่อนจินตนาการหรือสมมุติขึ้นก่อนที่ภาษาพระท่านเรียกว่าอนุมานก่อนอนุมานเอาทีนี้เราต้องไปทำความรู้จักก่อนใช่ไหมคะว่าอันนี้เขาเรียกว่าม้ามอันนี้เอาเป็นว่าวิธีอื่นเราก็ทำได้กว่านั้นก็ยังมีอยู่ถ้าเราจะทำรู้จักอย่างนั้นก่อนก็ได้แต่วิธีอื่นที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนอืดไหมคนเป็นตัวหนอนไหมเอาอย่างนั้นเลยไม่ต้องเป็นตอดเป็นตับละให้มันเป็นตัวหนอนทั้งตัวนี่แหละอืดทั้งตัวอย่างนั้นก็ได้เขาเรียกว่าอุบายนะเราไม่จำเป็นต้องเอาอย่างนั้นก็ได้หรือจะเอาอย่างนั้นก็ได้คือไม่มีกติกาที่ชัดเจนว่าต้องอย่างนั้นนะเห็นอย่างเช่นว่าเราเคยเห็นไปรดน้ำศพนะหรือว่าเห็นอุบัติเหตุเห็นในทีวีบ้างเห็นในคนตายมันเป็นอย่างนี้น้องแล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นแต่เวลานึกไม่เอาคนตายมานึกนะนึกตัวเองเนี่ยแต่เอาอุบายมาฉะนั้นแหละได้มันอย่างที่ฉันเคยมีสามีนะคะแล้วก็เคยสมัยนั้นนะก็คือแบบว่าหลงไหลกันมากอะไรเนี้ยมาอยู่มาวันหนึ่ง อยู่มาวันหนึ่งก็มีปัญหากันปุ๊บแล้ว อยู่มาวันหนึ่งก็หมายความว่าเรามาอยู่ดีๆก็ขึ้นมาว่าสมมติว่าถ้าเขาเป็นศพขึ้นอืดมีหนองขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากอยู่ใกล้แล้วตั้งแต่ที่นึกตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีเลยความหึงหวงความอะไรเนี้ยหมดไปหมดเลยค่ะทั้งทุกอย่างเลยอันนั้นมันเป็นเพื่อนกันไปอันนั้นเรานึกนอกตัวยังมีผลเลยแต่ทีนี้เรานึกตัวเราเลยทีนี้อันนี้มีผลยิ่งกว่านั้นอีกนะด้วยอย่างนั้นนะนึกตัวเราเลยนะนึกตัวเลยทั้งตัวเนี่ยแสดงว่าโยมก็มีนิสัยอยู่มีบุญอยู่เหมือนกันที่นึกอย่างนั้นแล้วก็มีการเหนื่อยหน่ายขึ้นมาขนาดนั้นเรานึกข้างนอกนะนึกคนอื่นนะแต่เรานึกตัวเราบ้างแบบนั้นเลยนึกแบบนั้นเลยลองทำดูสิโยมจะลึกซึ้งกว่านี้เยอะแล้วโยมจะเป็นผู้เข้าถึงธรรมได้ทันทีเลยธรรมะไม่ได้ว่ามากมายอะไรเอาอุบายนั่นแหละเอาอุบายว่าสามีนั่นแหละว่าเน่าอืดอย่างไรเป็นอสุภะอย่างไรเรานึกตัวเราเลยตอนนี้ไม่เอาสามีแล้วเราเลยอุบายเดียวกันนะลองทำเลยโยมอาทิตย์เดียวโยมจะรู้เรื่องเลยสงบเยอะเลยร้องไห้เลยนะบอกให้นะขอบพระคุณหลวงลองทำดูเนาะยังไงก็โทรมาเนาะสาธุนะสาธุลอง
ว่ามันมีปัญหาอะไรไหมทำได้ไหมค่ะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันสาธุนะสาธุก็ครับขอโอกาสครับอาจารย์ก็มีช่วงนี้ก็หลายคนก็ได้โทรมาแล้วหลายคนก็ไม่ได้โทรมาก็สามารถที่จะฟังจากคนที่ถามนะแต่วันนี้รายการเราก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะครับผมก็ขอโอกาสครับเวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจของเราก็ได้หมดลงแล้วยังไงสาธุชนก็ยังมีเวลาสำหรับสัปดาห์นี้อีก1วันก็คือวันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็หากสาธุชนอยากจะเขียนคำถามหรืออยากจะติชมรายการแสดงความคิดเห็นก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจรวมทั้งทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหากับพระอาจารย์จรัญทักยาโนจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ขอพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ